Travel Radio คลื่นแห่งการเดินทางเพราะโลกกว้างกว่าที่คุณคิดทางพลปต FM 104.5 MHz นะครับรายการนี้เป็นรายการที่จะส่งเสริมให้คุณผู้ฟังมีความคิดบวกมีทัศนคติที่ดีเห็นศักยภาพและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองในด้านการทำงานและการมีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับถ้าอยากจะฟังก็ได้3ทางนะครับทาง Facebook Travel Radio ทางที่2ก็คือทางพลปต FM 104.5 MHz แล้วก็ทางเพจดร.จอมพลนะครับอยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยแสดงความเห็นหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยในรายการก็ได้นะครับที่021634959 021634959ครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยบริษัทบาร์เตอร์สมาร์ทนะครับสังคมไร้เงินสดแต่ไม่ไร้น้ำใจเป็นโครงการเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับร้านอาหารต่างๆสินค้าทั้งอุปโภคบริโภครวมมาทั้งถึงบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนวดสปาหรือว่าจะเป็นดารานักร้องใครที่มีสินค้าที่ค้างสต็อกหรืออยากจะกระจายสินค้าออกให้หมดนะครับหรือบางคนอาจจะอยากจะเพิ่มยอดขายก็สามารถทำได้เราจะมีการประชุมกันทุกวันพุธนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีเหมือนกันทุกวันพุธจะมีนักธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกจะมาพบปะพูดคุยกันทั้งเก่าและทั้งใหม่นะครับสัปดาห์ละประมาณ 4-50 คนนะฮะเป็นเจ้าของธุรกิจหมดเลยท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนฮะอยากจะมาร่วมเกษตรกรก็ได้นะมาร่วมได้นะครับมาฟังแพลตฟอร์มเป็นยังไงมีการประชุมยังไงและช่วยเหลือยังไงกันบ้างเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไงที่เป็นสังคมไร้เงินสดแต่ไม่ไร้น้ำใจก็จะมีประชุมกันทุกวันพุธนะครับที่โรงแรมทาราแกลนคลอง1รังสิตครับที่ห้องประชุมชั้น9อาคาร B ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 15:00 น.โดยประมาณอย่าลืมว่าถ้าท่านใดที่ไปพกนามบัตรไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะรู้จักกับเจ้าของธุรกิจดี 30-40 40โทษที 40-50 คนนะที่มาแต่ละสัปดาห์ก็มาพูดคุยพบปะกันได้จะสำรองที่นั่งกับผมก่อนก็ได้ครับที่063-623-6564 063-623-6564 หรือว่าเดินทางไปเลยก็ได้ครับพรุ่งนี้ลงทะเบียน 12:30 นไปลงทะเบียนได้เลยครับที่อาคาร B ชั้น9โรงแรมทาราแกลนรังสิตคลอง1ก็บอกเลยครับว่ามาจากรายการ Attitude Plus นะครับไปพบปะกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปก็ไปทั้งทุกที่เหมือนกันไปเจอผู้ประกอบการไปเจอเจ้าของธุรกิจก็เป็นที่สนุกสนานจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สนิทกันแล้วก็โชคดีอย่างนึงคือพอคุยไปคุยมาปรากฏว่าผมมีเจ้าของโรงแรมที่เป็นคนรู้จักกันนะรู้จักเจ้าของโรงแรมอย่างต่ำ 3-40 โรงแรมในประเทศไทยนะทุกจังหวัดเรียกว่าบางคนก็อาจารย์เมื่อไหร่จะไปพักจังหวัดนั้นบ้างไปพักจังหวัดนี้บ้างก็เลยบอกเดี๋ยวหาโอกาสไปก่อนก็คงจะมีโอกาสได้ไปนะครับถ้าหากว่าโควิดหมดไปแล้วหรือว่าหายไปช่วงนึงหรือว่าช่วงนี้ถ้าอาจจะเดินทางได้สบายๆเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้เดินทางไปเหมือนกันว่าจะไปเยี่ยมเยียนกันเหมือนกันก็มีทุกที่ทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มีหมดก็พยายามจะไปเดินทางไปท่านใดสนใจนะครับพรุ่งนี้ลงทะเบียนเวลา 12:30 เริ่มประชุมกัน 13:00 นจนถึง 15:00 นไปดูซิว่าผู้ประกอบการเป็นยังไงบ้างรู้จักกันเป็นยังไงบ้างแล้วไปทำความรู้จักกันนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผมมีโครงการอบรมหลายโครงการนะครับที่ทำใหม่มาล่าสุดเลยก็เป็นโครงการอบรมที่เรียกว่าการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นี่คือฉบับล่าสุดนะครับซึ่งมี10ยุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์ที่1เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์หรือการพัฒนาคุณภาพบุคลากรผมได้มีโอกาสไปประชุมแล้วก็เลยได้รับรายละเอียดมาก็เลยทำโครงการขึ้นมาท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้หรืออยากจะได้โปรเจกต์ที่เอาไปวางทั้งปีเลยผมมีโปรเจกต์ก็คือ The New Start to Move Forwardเปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในโปรเจกต์นี้จะมีทั้งหมด9หลักสูตรนะครับเรียกว่าอบรมเอาไปวางโปรแกรมอบรมกันได้ทั้งปีเลยนะก็จะแบ่งเป็น5หลักสูตรสำหรับบุคลากรทั้งองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารยันรปภ.ภาษาชาวบ้านนะอบรมได้หมด
ส่วนอีก5หลักสูตรก็จะเน้นเฉพาะระดับหัวหน้าและผู้บริหารเท่านั้นนะครับที่จะต่อยอดลงลึกออกไปก็แบ่งออกไปเป็นโปรเจกต์ถ้าสนใจก็สอบถามมาได้จะขอมาทางเพจดร.จอมพลก็ได้ครับหรือจะขอมาทางเพจศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับ0636236564ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรองค์กรต่างๆทั่วประเทศนะปรึกษาแล้วไม่เชิญดร.จอมพลก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันไม่ใช่ว่าปรึกษาแล้วไม่เชิญแล้วเดี๋ยวเกรงใจเลยไม่กล้าปรึกษาปรึกษาได้เลยครับคือผมให้คำปรึกษาเนี่ยแล้วท่านได้ข้อคิดไปวางแผนอ่านอบรมแล้วทำให้บุคลากรทั้งเกิดความเจริญก้าวหน้าผมดีใจนะไม่จำเป็นต้องเชิญผมไปก็ได้ถ้าคิดว่ามีโอกาสที่จะเชิญใครที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมหรือว่าตรงกับที่เราคิดไว้มากกว่ากันก็แค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสด้วยความยินดีนะครับก็ฝากไว้วันนี้มีเรื่องที่เรื่องเขาดีก่อนโหแสดงความยินดีก่อนจริงๆแสดงความดีเนี่ยจริงๆจะว่ายินดีก็ไม่น่าไม่อะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆมันเราเป็นมาตั้งนานแล้วนะยินดีกับอะไรวันนี้ยินดีกับข้าวหอมมะลิ105ของประเทศไทยนี่ผมดูข่าวตอนเช้าเนี่ยได้รับรางวัล World Best Rice Award 2020นะเป็นข้าวพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดที่สำคัญคือดีใจตรงนี้คือเราทวงแชมป์คืนแล้วนะเพราะตอนนั้นได้ข่าวว่าแชมป์ข้าวไทยนี่หลุดออกไปเป็นของเวียดนามแต่ตอนนี้เราชนะเวียดนามนะเชฟเวียดนามได้ที่2ก็ดีใจกับข้าวไทยนะครับพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพกลับมาเป็นนัมเบอร์วันของโลกนะอันดับ1ของโลกแต่ที่ฝากอยากจะฝากไว้เท่านั้นแหละก็คือทำไงที่จะส่งออกข้าวไทยหรือทำให้ข้าวไทยเรามีราคาที่สูงขึ้นน่ะคำว่าสูงขึ้นก็คือส่งออกต่างประเทศเยอะๆนะครับยังไม่พอมีราคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นหมายความว่าไม่ใช่สูงขึ้นที่พ่อค้าคนกลางไม่ใช่สูงขึ้นคนที่ไปขายนะแต่อยากให้สูงขึ้นที่เกษตรกรคืออยากให้เกษตรกรที่เป็นชาวนาน่ะได้ราคาข้าวที่สูงขึ้นด้วยผมก็ฝากท่านผู้ใหญ่ในประเทศไทยแล้วกันนะฮะท่านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอยากให้เกษตรกรไทยรวยหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไปต่างใต้ต่างจังหวัดไปทีไปสัมผัสกับเกษตรกรมาก็คือบางทีก็เป็นหนี้เยอะนะฮะเป็นคนเป็นหนี้เยอะบางคนก็ลำบากทั้งที่ข้าวที่ผลิตมาก็ขายได้หมดนะขายข้าวได้หมดเลยแต่ว่าทำไมถึงกลายเป็นหนี้แล้วก็ชีวิตก็ลำบากยากจนนะอยากเห็นชาวนารวยๆผมอยากเห็นชาวนารอเกี่ยวข้าวไปตีคอปเงี้ยโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นคงมีความสุขนะชาวนาไทยเรามีสุดยอดคงจะทำให้ลูกดูหลานที่เป็นลูกหลานชาวนาคงอยากจะกลับไปทำนาทำไร่ทำสวนนะก็แสดงความยินดีด้วยที่ทวงแชมป์กลับมานะฮะขอให้รักษาแชมป์แล้วก็ทำไงที่ข้าวไทยจะมีราคาสูงขึ้นแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศได้มากขึ้นแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะฮะคัดข้าวไทยพันธุ์ดีให้คนไทยกินมาคือบางทีคัดไปขายต่างประเทศดีๆไปขายต่างประเทศหมดคนไทยกินข้าวไม่ดีก็คุณภาพก็ลำบากนะคือน่าจะดูคนไทยด้วยฝากไว้หน่อยแล้วกันนะฮะเอาใจช่วยกับท่านเกษตรกรฮะชาวนาทั้งหลายแล้วก็เอาใจช่วยประเทศไทยเราจะได้มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากทั้งโลกนะครับก็แสดงความดีด้วยวันนี้ผมมีเรื่อง 3-4 เรื่องที่อยากจะคุยนะครับที่เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของเราวันนี้นิดนึงเดี๋ยวต้องส่งข่าวนิดนึงก่อนนะฮะวันนี้เวลา 21:00 น.นะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์พิเศษวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษเลยมาสัมภาษณ์ในรายการก็คือดร.กัมมนาถบุญราศีประธานกรรมการบริหารบริษัทอัยยาลาแพลเน็ตนะครับก็จะมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการกระบวนการบริหารแบบ Attitude Plus แน่กระบวนการบริหารแบบ Attitude Plus เราจะได้ดูกันว่าตอนนี้ผู้บริหารมีการบริหารแบบมีทัศนคติบวกยังไงบ้างที่จะทำให้องค์กรเกิดความเจริญก้าวหน้าทำให้บรรดาสมาชิกที่อยู่ในบริษัทมีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าตามไปด้วยก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญเดี๋ยวมาฟังทัศนะของดร.กัมมนาถกันนะครับแต่ทำงานนี้ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งผมรู้จักมาเกือบ20ปีแล้วล่ะเป็นคนเก่งคนหนึ่งก็ลองฟังไอเดียดูนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะ3ทุ่มก็ฟังกัน1ชั่วโมงเต็มนะครับผมจะคุยกัน1ชั่วโมงเต็มคราวนี้มาดูว่ามากำลังคิดอยู่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะมากมายมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อะไรกับชีวิต
เคยตั้งคำถามไหมฮะว่าเวลาเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาหลายๆอย่างนะจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นอุแวะมานี่มันก็ไม่มีปัญหานะเด็กๆก็ไม่มีปัญหาแต่ทำไมโตๆแล้วมีปัญหาเยอะมากเลยปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาสารพัดปัญหาแม้กระทั่งปัญหากับตัวเอง เคยมีปัญหาตัวเองไหมฮะปัญหาตัวเองเรื่องใหญ่นะทำไมเราถึงมีปัญหาแล้วก็บางทีปัญหาที่มีอ่ะมันเหมือนจะไม่มีปัญหานะแต่มันมีปัญหาแต่ไม่บางคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรผมมาได้คำคำหนึ่งฮะคำนี้เป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเราสูงมากคือคำว่า condition หรือคำว่าเงื่อนไขชีวิตคือเวลาเรามีเงื่อนไขอะไรก็ตามในการใช้ชีวิตเยอะเรียกมีเงื่อนไขเยอะหลายข้อนะมันก็เลยทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขมันเยอะพอเงื่อนไขมันเยอะมันก็มีปัญหาเยอะตามมาเป็นเรื่องปกติฮะเอาง่ายๆก่อนนะเราเอางี้จะเป็นวัยรุ่นกันอยากจะมีแฟนสักคนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเราอยากจะมีแฟนสักคนหนึ่งทำไงมีนะก็อยากจะมีแฟนเอาผู้หญิงก็แล้วกันนะไม่ได้ว่าผู้หญิงนะครับแต่ว่านี่เก็บมาจากข้อมูลประสบการณ์จากคนรอบข้างที่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงนะมีปัญหาอะไรนะเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งต้องรออย่างนี้นะต้องรอต้องดูดีต้องสูงต้องมีฐานะต้องมีรถขับต้องรักเราคนเดียวต้องไม่เจ้าชู้ต้องไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นสามีจะเป็นสามีที่ดีโอ้สารพัดเงื่อนไขนะเยอะแยะไปหมดอ่ะตั้งไปหมดเลยสุดท้ายแล้วก็หาไม่เจอเพราะว่ามันเหมือนเป็นอุดมคติอ่ะผู้ชายในฝันใช่ไหมผู้ชายในฝันแบบเพลงของคุณพุ่มพวงอ่ะผู้ชายในฝันตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีก็จะไม่มีได้งานมันเป็นผู้ชายในฝัน ไม่ใช่ผู้ชายในโลกความจริงใช่ไหมไปหาไม่เจอบางคนก็ตั้งเงื่อนไขสูงมากนะโอ้ยอยากจะมีเหมือนดาราที่ก็เล่นละครนะโอ้ยพระเอกแบบนี้มาอยากมีแฟนแบบนี้แบบนี้หรือบางทีถ้าดูหนังซีรีส์เกาหลีก็โอ้โหอยากจะได้คนแบบนี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้เอาใจแบบนี้พูดเพราะแบบสารพัดเงื่อนไขนะก็ไม่ได้เป็นข้อเสียหายนะเพื่อถือว่ามันมีสิทธิ์ที่จะมีทุกคนอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขชีวิตของตัวเองนะที่ตัวเองคิดอ่ะมันก็เป็นไปได้นะมีโอกาสที่จะมีได้แต่ว่าพอที่ผมเล่าพอเวลาไปฟังเจอหน้ากันจบใหม่ๆนะเขาเป็นอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นก็เจอหน้ากันพอเจอหน้าปั๊บปรากฏว่า26ละ27 28ประมาณนั้นยังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนฮะอาจจะไม่มีแฟนเหรอทำไมอ่ะไม่อย่างงี้ไม่ถูกใจสารพัดนะที่คุยไปสุดท้ายปรากฏว่าพอเข้าอายุ30กว่าพอเจออีกที30กว่า35 36อ่ะแต่ตอน28 29นี้เงื่อนไขหายไปแล้วนะไม่ต้องรวยมากก็ได้ไม่ต้องรอมากก็ได้ว่าไม่ขี้เหร่แล้วกันแล้วก็เจ้าชู้ก็พอมีบ้างละกันจะกินเหล้าก็ได้แต่อย่าสูบบุหรี่ละกันกินเหล้าบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่อย่ากินบ่อยเที่ยวคืนก็มีบ้างละกันแต่อย่าบ่อยมากเริ่มลดเงื่อนไขลงมาแล้วก็ยังหาไม่เจออีกนะสุดท้ายพอไปเจอ ไปเจอไอ้ที่ตอนอายุประมาณ30กว่า30กว่าแล้ว30 34 35แล้วบอกเป็นไงล่ะบอกจอมณเวลานี้นะขอให้เป็นผู้ชายแท้พอนะไม่ต้องรวยก็ได้ขอให้มีความขยันหน่อยแล้วกันขยันทำมาหากินคนแรกไม่ต้องรวยไม่ต้องมีมรดกก็ได้ไม่มีสมบัติก็ได้ไม่เป็นไรเพราะอะไรเดี๋ยวหาก็ได้สร้างกันก็ได้ช่วยๆกันสร้างเงื่อนไขมันหายนะฮะทำไมคอยอายุมากๆเขาถึงหายไปหมดเพราะว่าอายุมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะพออายุมากเข้าด้วยความที่รู้จากโลกมาเยอะแล้วก็เห็นว่ามันก็เท่านั้นแหละไขว่คว้าหาไปอะไรเท่าไหร่ด้วยความเป็นวัยรุ่นสุดท้ายแล้วมันก็เท่านั้นแหละไม่รู้จะเอาไปทำไมมันก็เริ่มตัดไปเรื่อยเขาเรียกตัดเงื่อนไขไปเรื่อยในชีวิตตัดลงมาจนทั้งมันปลงได้ปลงถึงขนาดที่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรแล้วขอให้แพ้พอมีพอกินไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอแล้วชีวิตไม่รู้จะอะไรไปอวดใครเอาสมบัติอะไรไปอวดใครไม่จำเป็นเนี่ยมันก็ค่อนข้างลดคอนดิชันลงมานะฮะลดเงื่อนไขในการใช้ชีวิตคราวนี้คำถามก็คือบางคนก็ไม่อยากจะตั้งเงื่อนไขหรอกแต่มันตั้งขึ้นมาเองมันตั้งขึ้นมาจากอะไรก็มาจากอายุวัยมีผลฮะวัยมีผลเพราะเวลาเป็นวัยรุ่นมันมีความทะเยอทะยานเยอะมันมีพลังเยอะมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวเยอะเหมือนกัน
มันก็จะมีประสิทธิผลสูงนะครับนะฮะก็คือเรียกว่าพลังแรงอ่ะพลังแรงแต่ทิศทางไม่มีก็มีเยอะกันก็เข้าใจผิดบ้างอยากจะอวดเก่งอยากจะอวดหน้าอยากจะโชว์พราวโชว์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติฮะแต่ครั้งนี้บางคนก็บอกว่าก็ไม่อยากจะมีเงื่อนไขชีวิตเหมือนกันแต่มันมีมันเองแล้วตัวเองก็เลยติดอยู่กับเงื่อนไขมันก็เลยทำให้มีปัญหาขัดตรงนั้นขัดตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้ฮะมันก็เกิดขึ้นได้อันมีคุณสาวลินสวัสดีครับคุณสาวลินสร้างเงื่อนไขพอไม่ได้ทำให้ทุกทั้งสร้างเงื่อนไขพอไม่ทำให้ทุกใจถูกต้องมันมีเงื่อนไขบ้างได้ในชีวิตเราอะแต่อย่าให้มันเยอะจนกระทั่งมันทำให้เราเป็นทุกข์มันต้องอยู่บนความพอดีของมันนะคราวนี้กลับมาที่บางคนบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะสร้างเงื่อนไขนะแต่มันมีเงื่อนไขออกมามันมาจากไหนมันมาจากผมก็พยายามลิสต์ออกมาได้ประมาณ7-8 ข้อก็คือมันมาจากหนึ่งคือมาจากอดีตที่ฝังใจของเราเองเรามีอดีตที่ฝังใจอ่ะไม่ว่าจะฝังใจอาจจะตั้งแต่เล็กๆเลยนะตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่การเลี้ยงดูอบรมตั้งแต่สิ่งที่เห็นมาจำมาได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆจนกระทั่งมาอนุบาลมาประถมมามัธยมพอถึงโตขึ้นมาระดับมหาวิทยาลัยจนทั้งจบมาทำงานเนี่ยมันมีอดีตที่มันฝังใจเลยฝังใจหลายเรื่องมันเลยตั้งคอนดิชันเช่นบางคนไปเห็นคนในครอบครัวน่ะเป็นคนเจ้าชู้อย่างเงี้ยก็เลยฝังใจเลยว่าไม่อยากจะคบผู้ชายไม่อยากจะคบผู้หญิงเพราะอะไรเพราะกลัวเขาเจ้าชู้แล้วจะทำให้เราเสียใจเพราะเคยเห็นคนในครอบครัวเสียใจมาอย่างเงี้ยคือมันเป็นอดีตที่ฝังใจก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขที่ตั้งกำแพงนะฮะบางคนก็ลบเลยครอบครัวที่แตกแยกกันก็เลยลบกับผู้หญิงบ้างลบกับผู้ชายบ้างอย่างเงี้ยบางคนครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วก็อยู่กับพ่อก็จะไม่ชอบผู้หญิงประมาณอย่างนั้นนะ บางคนก็พออยู่กับแม่ก็ไม่ชอบผู้ชายก็ไม่ชอบพ่ออย่างเงี้ยคือมันจะกลายเป็นอดีตที่ฝังใจแล้วมันกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรามาตั้งกำแพงและบล็อกตัวเองให้ออกไปจากกำแพงไม่ได้ตัวนี้สำคัญนะฮะเพราะนั้นบางคนนี่ก็มีเงื่อนไขขึ้นมาจากอดีตที่ฝังใจประการที่สองคือบางคนก็มีเงื่อนไขจากความฝันที่มันมากจนเกินไปคือฝันสูงเกินไปฝันไกลเกินไปเขาเรียกไกลเกินฝันฝันสูงมากฝันล้ำหน้าเกินล้ำหน้าจนกระทั่งมันไปไม่ถึงแล้วเมื่อไปไม่ถึงปั๊บมันก็กลายเป็นว่าไอ้ความฝันนั้นอ่ะมันบล็อกตัวเองหมดคือแทนที่อยู่ใกล้ๆสัก100-200 เมตรมันเดินได้อยู่แล้วแน่ๆแต่ว่ามองไปนู่นเลย10-20 กิโลอย่างนี้พอมันมองไปไกลปั๊บมันก็เลยมีเงื่อนไขเยอะจนทั้งทำให้มันไม่สามารถจะเดินไปแค่5-10 เมตรได้เลยอ่ะเพราะมันโดนบล็อกไปหมดมันกักไปหมดทุกเรื่องนะนี่คือความฝันที่มันมากเกินไปอย่างเช่นในชีวิตที่ฝันว่าจะต้องไม่มีใครมาดุเราเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะต้องไม่มีใครมานินทาเราเลยมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยพอโดนนินทามาก็ไม่ชอบคนคนนั้นและไม่ชอบคนนั้นพอไม่ชอบปั๊บมันไม่ใช่ชอบคนนั้นเดียวมันจะไม่ชอบคนที่นินทาทั้งโลกเลยทั้งที่คนที่นินทานั้นน่ะเขาอาจจะไม่ได้นินทาเรานะนินทาใครก็ไม่รู้แต่กลายเป็นเราไม่ชอบบังเอิญไปปิ้งผู้ชายคนนึงไปปิ้งผู้หญิงคนนึงขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพอรู้ว่าเขาขี้นินทาปั๊บถอยเลยออกเลยไม่เอาไม่คบต่อแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นเงื่อนไขที่เราบล็อกเอาไว้และทำให้ตัวเราเองไม่ค่อยมีความสุขประการที่สามก็คือบางคนก็ตั้งเงื่อนไขเพราะอยู่บนพื้นฐานของความอิจฉาชีวิตของคนอื่นไอ้ตรงนี้อาจจะไม่รู้ตัวนะอาจจะไม่รู้ตัวบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้คือเห็นคนชีวิตคนอื่นเขาเพอร์เฟกต์ดีสมบูรณ์เลิศเลออะไรอย่างงี้นะแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็อิจฉาเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวพออิจฉาเขาไม่รู้ตัวก็คืออยากจะมีให้มากเขาอยากจะมีให้เหนือเขาอยากจะอวดเขากลับไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันกลายเป็นเงื่อนไขเยอะมากเยอะว่าทำไมเราจะต้องมีแบบเขาล่ะทำไมจะต้องมีเหมือนเขาเห็นเขามีบ้าน10ล้านต้องมี10ล้านแบบเขาบ้างเห็นเขามีบ้าน50ล้านต้อง50ล้านบ้างเห็นเขาขับรถปอร์เช่ต้องปอร์เช่กับเขาด้วยเห็นเขาขับรถเบนซ์ต้องเบนซ์กับเขาด้วยถ้าไม่เบนซ์แล้วมันน้อยหน้าเขาซึ่งไอ้คำว่าน้อยหน้าเขาเนี่ยไม่มีใครพูดนะและคนที่เขาขับรถเบนซ์เขาก็ไม่ได้มาด่าเราว่าเรากระจอกกับเขาเพราะไม่มีรถเบนซ์นะแต่เราคิดไปเองไงด้วยความที่เราเผลออิจฉาชีวิตคนอื่นที่เขาสมบูรณ์แล้วเราก็มองและอยากจะเป็นอย่างเขาและอิจฉาโดยไม่รู้ตัวนะไอ้ตรงนี้คุณผู้ฟังต้องพิจารณาดีๆนะฮะมันมาแบบไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวปั๊บมันจะกลายเป็นเราโดนบล็อกหมดเลยกลายเป็นกำแพงขวางตัวเราหมดเพราะมีเงื่อนไขเยอะแล้วกลายเป็นว่าเราก็ไม่
พอเป็นไม่ได้แล้วน้อยหน้าเขาก็กดดันตัวเองอีกตรงนี้ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากผมเสียเพื่อนมีคนหนึ่งคือเพื่อนผมเป็นคนที่ชีวิตเพอร์เฟกต์มากคือเรียนเก่งรูปหล่อนะฮะฐานะดีนะแล้วก็โอ้โหกิจกรรมเด่นสาวรุ่มอ่ะว่ายง่ายอ่ะแล้วเรียนดีด้วยเก็บ 3.7 3.8 นะทีนี้พอเรียนจบไปแล้วประมาณ4ปีจบไป4ปีเนี่ยเพื่อนคนที่เรียนแย่ที่สุดน่ะมันทำงานจนเป็นผู้จัดการแต่ขณะที่ตัวเองยังเป็นเซลล์ปกติอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนไม่ได้พูดถึงเลยนะเพื่อนก็คุยปกติแต่เพื่อนเนี้ยสนิทกับผมเป็นเพื่อนซีกันเขารู้สึกน้อยหน้าเองว่าเขาไม่ดีเท่าเพื่อนทั้งที่เพื่อนที่ได้เป็นผู้จัดการล้ำหน้าเขาน่ะเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเขาตัวเขาเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ปัจจุบันพอมาทำงานปั๊บเพื่อนคนนั้นเหนือกว่าซึ่งเขารับไม่ได้อย่างเงี้ยรับไม่ได้บางทีมาหาผมก็คุยผมเงี้ยผมบอกว่าคิดอะไรมากเพื่อนไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วเพื่อนไม่ได้ทับถมด้วยนะแต่เขาคิดเข้าไปเองไงที่ตั้งเงื่อนไขของตัวเองไปด้วยความเป็นแบบนี้แล้วก็เครียดจนกระทั่งกลายเป็นโรคประสาทและสุดท้ายก็เสียชีวิตน่าเสียดายมากนี่เป็นเพื่อนรักผมด้วยเพราะว่าเขาอิจฉาชีวิตของคนอื่นซึ่งมันสมบูรณ์กว่าเขาแล้วเขาพยายามที่จะทำให้เท่าเขาหรือเหนือกว่าเขาเพื่อจะได้แสดงออกมาหรืออวดให้เพื่อนเห็นว่าฉันก็สำเร็จเหมือนกันนะฉันก็ล้ำหน้าแกได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นจริงมันไม่ใช่การเรียนเก่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานเก่งกว่านะฮะเพราะงั้นเพื่อนที่เรียนแย่ที่สุดอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราคนที่เรียนดีที่สุดอาจจะเป็นลูกจ้างเขาก็ได้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่เสียหน้านะฮะและเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าเขาคิดไปเองเท่านั้นเองนี่คือมันมาเองอัตโนมัตินะคือความอิจฉาที่อิจฉาชีวิตของคนอื่นแล้วเราอยากจะมีเราอยากจะเหนือกว่าคนอื่นเขาโดยที่คิดไปเองตั้งเงื่อนไขขึ้นมากับชีวิตเองแล้วก็กดดันชีวิตตัวเองนะฮะสี่ก็คือมีความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คอนดิชันหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรนะมันเกิดขึ้นจากความต้องการในตัวเราอะที่มันมีมากจนเกินไปแล้วไปล้ำเส้นของคนอื่นหมดแต่มันจะมาในรูปแบบไหนไหมฮะจะมาในรูปแบบคือความอยากหรือความต้องการของเราน่ะมันเป็นความอยากที่แรงกล้าความต้องการที่แรงกล้ามากที่อยากจะได้ให้กับตัวเองแต่จะใช้คำที่สวยหรูออกมาคำหนึ่งคือคำว่าก็เป็นห่วงเนี่ยเขาจะไปไหนเขาจะไปเที่ยวที่ไหนเขาจะทำอะไรไม่ให้ไปหมดเลยทำไมไม่ให้ไปที่ห้ามน่ะไม่ใช่จะห้ามเพราะไม่ให้ไปแต่ห้ามเพราะกลัวจะมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยกลัวจะมีเรื่องมีราวกับคนอื่นกลัวสารพัดเนี่ยจริงๆแล้วแต่ความจริงที่เราบอกว่ากลัวและเป็นห่วงเขาเนี่ยจริงๆแล้วบางทีเราอยากให้เขาอยู่บ้านมากไปหรือเปล่าเราอยากให้เขาอยู่บ้านหรือเปล่าไม่อยากให้ออกไปไหนอยากให้เขาอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะไปติดผู้หญิงกลัวเขาจะไปติดผู้ชายกลัวเขาจะไปติดความบันเทิงเฮฮาแล้วก็รักเพื่อนมากกว่ารักตัวเองหรือเปล่าอันนี้ผมพูดกลางๆนะผมพิจารณาตามเงื่อนไขเรียกว่าเป็นวิชาการนะคือมันไม่รู้ตัวจริงๆเรื่องอย่างนี้แต่เป็นความต้องการเราสมมติผมไม่ชอบไปเที่ยวเนี่ยผมก็ไม่อยากไปเที่ยวนะผมอยากอยู่บ้านเวลาคนไหนจะไปก็จะไปทำไมไม่ต้องไปหรอกมันวุ่นวายไปแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็รถก็ติดเดี๋ยวมันก็วุ่นวายเดี๋ยวมีอุบัติเหตุโอ้สารพัดมันเป็นข้ออ้างอ่ะแต่จริงๆแล้วคือผมไม่อยากไปเมื่อไม่อยากไปแล้วก็ไม่อยากคนอื่นไปด้วยไงอยากให้อยู่บ้านปกติสมมติอย่างนั้นนะแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นคำสรุปว่าก็เป็นห่วงไม่อยากให้เดินทางไกลไม่อยากให้ต้องไปเสี่ยงภัยไม่อยากให้ต้องมีอุบัติเหตุไม่อยากให้ต้องมาเจอมันก็กลายเป็นแบบเนี้ยนี่คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องการนะแต่บางทีต้องการมันมากเกินไปพอมากปั๊บมันล้ำเส้นพอล้ำเส้นปั๊บมันกลายเป็นความเครียดตัวเองอะเราเนี่ยเครียดเองนะคนอื่นอาจจะไม่เครียดกับเราแต่เราเครียดเองเพราะคอนดิชันมันเยอะเงื่อนไขมันเยอะไงไอ้ตรงนี้ตัวสำคัญที่เราต้องพิจารณาดีๆนะฮะอย่าเผลอนะเผลอไม่ได้เพราะเผลอแล้วเผลอปั๊บความอยากความต้องการของเราที่มันมีความแรงกล้าด้วยพื้นฐานของกิเลสตัณหาอุปาทานในตัวมันมาเร็วมากและมันมาครอบแบบเราไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันนะฮะก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองมันดีๆส่วนข้อที่5ก็คือความมีอีโก้ในตัวอีโก้ตัวนี้สำคัญนะอีโก้ตัวนี้เป็นความเขาเรียกภาษาพระจะเรียกว่ามานะนะเป็นความเย่อหยิ่งทองหองอวดดีถือตัวนะฮะเขาเรียกอีโก้ที่อยากจะอวดว่าเราเนี่ยมีเหนือคนอื่นบางทีคุยกันในที่ทำงานเนี่ยผมสมัยผมไม่เคยเจอเลยตอนจบใหม่ๆสัก 3-4 ปีอย่างเงี้ยเอาแล้วพอมาปั๊บพวกที่ชอบอวดเนี่ยมาแล้ว
เอ้ยจอมทำงานอะไรเนี่ยอยู่อ๋ออย่างนี้เป็นอาจารย์อยู่อ๋อเหรออืมนี่แล้วอีกคนทำงานอันนี้อ๋อก็เป็นเซลล์อยู่อะไรเงี้ยคุยไปมาพอมาถึงตัวเองว่าอ๋อตอนนี้คุณผู้จัดการแล้วกูทำมาเป็นผู้จัดการแล้วคืออยากจะถามคนอื่นเพื่ออยากจะรู้คนอื่นเป็นไงแล้วเพื่อจะบอกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นด้วยการเป็นผู้จัดการแล้วด้วยการเป็นผู้ช่วยและอะไรก็ว่าไปเงี้ยสารพัดจะคุยนะซึ่งอยากจะอวดว่าเหนือคนอื่นเท่านั้นเองไอ้ตรงนี้แหละมันก็เป็นเงื่อนไขของมันก็เป็นคอนดิชันของชีวิตเหมือนกันนะที่ทำให้เครียดยังไงก็เขาก็จะเป็นคนที่พยายามที่จะดิ้นรนให้ได้ตำแหน่งใหญ่ให้ได้เงินให้ได้ตำแหน่งใหญ่ไม่ได้ตำแหน่งใหญ่อยากจะเป็นเพราะความสามารถนะแต่ตำแหน่งใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะว่าอยากจะเอามาอวดเพื่อนนะนั่นเองว่ามีตำแหน่งใหญ่กว่านะมีเงินเดือนมากกว่าอย่างบางคนก็ถามเงินเดือนก็มีถามซึ่งจริงตามปกติเนี่ยเขาไม่ถามกันเงินเดือนเพื่อนบางคนก็เป็นไงได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วได้เงินเท่าไหร่แล้วตอนนี้เดือนเท่าไหร่เดือนถามเงี้ยถามไปเพื่ออะไรเพื่อจะบอกตัวเองว่าอ๋อตอนนี้กูได้4,500ตอนนี้ก็70,000อะไรเงี้ยคุยเพื่อจะอวดว่ามีเงินเดือนมากกว่าคนอื่นเขามีตำแหน่งมากกว่าคนอื่นเขาแต่ชีวิตเขากดดันนะเขาก็กลายเป็นอีกเขากลายเป็นเงื่อนไขชีวิตเขาไงว่าเขาจะต้องทำนั่นทำนี่ทำโน่นอะไรสารพัดแล้วชีวิตมันเครียดอ่ะผมก็เห็นชีวิตเขาก็เครียดนะเขาไม่ได้ล่าเริงเขาไม่ได้แฮปปี้มีความสุขเหมือนเราทั่วๆไปแต่มันก็เป็นความอยากของเขาในตัวก็เป็นความต้องการในตัวซึ่งบอกกันไม่ได้ผมเป็นเพื่อนผมก็บอกกันไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดที่ไม่รู้จะบอกกันยังไงบอกไปแล้วก็คิดว่าคงไม่เชื่อแล้วเราก็ไม่อยากจะบอกเลยสิ่งสำคัญคือพอเขามาอวดทับเราอย่างเงี้ยเราบอกไปเขาคงไม่ฟังเพราะว่าอะไรเขาก็ถือว่าเขาเหนือเราบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าสบายใจ เจอหน้ากันก็คุยนะฮะทุกวันนี้เวลาเข้ามาในกลุ่มเพื่อนเวลาถ้าเกิดการเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่นะถ้าเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เป็นกฎเหล็กของกลุ่มในกลุ่มกันเลยนะคือเป็นกฎเหล็กคือเวลาเข้ามาเลี้ยงรุ่นมาไหนปั๊มห้ามคุยเรื่องงานห้ามคุยเรื่องธุรกิจห้ามคุยเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับงานไม่ต้องคุยแต่ความเป็นเพื่อนอย่างเดียวพอถ้าจะถามก็ถามสาธุสุริเป็นยังไงลูกเมียเป็นยังไงลูกเรียนจบไปยังลูกโน่นนี่เนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาอวดลูกให้ฟังเลยนะรำคาญไม่ต้องอวดนะลูกจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งลูกได้อันดับหนึ่งของประเทศไม่ต้องมาคุยเกียรติฟังคือเวลามากินข้าวด้วยกันเป็นเพื่อนก็คุยแต่เรื่องสมัยเรียนก็ได้เรื่องเฮฮาปาร์ตี้เรื่องเล่าเรื่องทั่วไปเรื่องข่าวคราวบ้านเมืองในปัจจุบันมาคุยกันมาถกกันมาสนุกกว่าที่เอาเรื่องงานเรื่องการเอาเรื่องธุรกิจเอาเรื่องอะไรก็ตามที่มาข่มกันมันไม่มีความสุขในการเลี้ยงรุ่นกันนะก็ปรับเงื่อนไขดีๆแล้วก็อีกข้อนึงก็คือมันเป็นความอยากที่เราอยากจะได้แล้วเหนือคนอื่นที่เขามีอยู่เราเห็นเขามีแล้วเราอยากจะมีบ้างและอยากจะมีบ้างซึ่งบางทีมีไปทำไมยังตอบไม่ได้เลยถามว่าจะมีไปทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่อยากมีเห็นเขามีก็อยากมีบ้างนะประเภทเห็นช้างขี้ตามช้างเงี้ยเห็นเขามีก็อยากมีไปหมดเพื่อนคนนั้นมีรถเบนซ์ก็อยากมีรถเบนซ์เพื่อนคนนั้นมีบ้าน10ล้านก็อยากมีบ้าน10ล้านเพื่อนคนนั้นมีเขาเรียกอะไรเพื่อนคนนั้นมีฐานะดีมีหน้าที่การงานที่ดีก็อยากจะมีแบบเขามั่งดิ้นรนไปหาเส้นหาสายที่จะเข้าไปทำงานแล้วให้รู้สึกว่าคุยได้ว่าทำงานที่นั่นที่นี่ซื้อสารพัดที่จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่มันเป็นเหมือนเงื่อนไขชีวิตซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ตัวนะฮะไม่รู้ตัวเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือที่เป็นเงื่อนไขชีวิตเนี่ยมันมาจากความมีระเบียบความมีระเบียบในตัวหรือว่าความมีไม่ใช่เป็นระเบียบแบบที่เขาอยู่ในกลุ่มก้อนหรือทั่วๆไปนะแต่ความเขาเรียกอะไรความเนี้ยบในตัวเองอ่ะความนิ่มในตัวเองซึ่งมันไม่เท่ากับคนอื่นเขาพอไม่เท่ากับอื่นก็ตั้งมาตรฐานไว้มากเกินไปมันก็มีปัญหานะฮะระวางรองเท้าต้องตรงเพะอย่างเงี้ยแต่พอคนในครอบครัววางเบี้ยวหน่อยนึงหงุดหงิดทั้งที่เบี้ยวหน่อยนึงมันก็ไม่ได้เสียหายเลยหรอกแต่ไม่ได้เลยจอดรถต้องตรงเพะเบี้ยวหน่อยหงุดหงิดไม่ได้ต้องไปขยับให้ตรงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่ได้มันจอดแล้วอึดอัดลูกตาขวางลูกขวางหูขวางตาซึ่งจริงแล้วก็มันขวางตามากก็หลีตาสักข้างหนึ่งหรือไม่ก็เดินไปก็แหงนมองเพดานไปไม่ต้องมองรถที่มันเบี้ยวๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่เขาไม่ทำเขามีเงื่อนไขนะฮะเขามีเงื่อนไขที่ต้องการแบบนี้ด้วยความเป็นในตัวเองอ่ะความเป็นเจ้าระเบียบในตัวเองความมีนิสัยบางอย่างที่มันเป็นส่วนตัวของเขานะฮะซึ่งเรื่องนี้มันสุดท้ายแล้วมันก็เครียดกับชีวิตเองคือที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือพอลดเงื่อนไขมากเข้าแล้วชีวิตมันจะสบายขึ้นนะมันจะสบายขึ้นจริงๆแต่ถ้ามีเงื่อนไขเยอะมัน
ขวางซ้ายขวางขวาขวางหน้าขวางหลังหมดเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเห็นอะไรก็เกะกะลูกตาไปหมดเดินเข้าไปเดินเข้าไปที่ในที่ห้องเสื้อผ้าก็เกะกะลูกตาหมดใครวางผ้าผิดนิดเดียวลิ้นชักปิดไม่สนิทหน่อยนึงโอ้โหมันหงุดหงิดหมดซึ่งจริงแล้วถ้าเราถอยหลังมานิดนึงแล้วโยนคอนดิชั่นบางอย่างทิ้งไปนะเหมือนกันแล้วจบใหม่ๆและอยากจะมีคู่ครองอ่ะต้องเป็นคนรวยคนเก่งคนดีรักฉันคนเดียวไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวผู้หญิงไปที่ไหนก็มองแต่เราคนเดียวนึกถึงเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลามีเธอมีฉันมีเราคู่กันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนะพอยกมากเข้าหาไม่เจอทางไหนอ่ะก็ขอเอาแค่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแท้ก็พอไม่ต้องรวยมากก็ได้ไม่ต้องจบปริญญาตรีก็ได้ขอให้รักเราพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพอนานๆเข้าก็เอาว่าขอผู้ชายแท้ผู้หญิงแท้พอแล้วรวยจนไม่สนหน้าตาไม่สนแล้วแค่นั้นพอแล้วถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่นานก็เลิกไปก็หาใหม่แล้วก็หาใหม่ไปเรื่อยๆถ้าเลิกไปก็หาใหม่เลิกไปก็หาใหม่จบไม่ต้องมายึดติดแล้วมากเงื่อนไขมันหายไปชีวิตเริ่มมีความสุขแต่บางอย่างอ่ะมันต้องอาศัยการเวลานะคือบางคนก็โน่นอ่ะ40ถึงคิดได้45เริ่มคิดได้47เริ่มคิดได้50เริ่มคิดได้ก็คือพออายุมากเข้าคอนดิชั่นมันเริ่มลดลงสังเกตมั้ยว่าคนอายุมากเนี่ยเขาจะอย่าไปเอ้ยช่างมันเถอะอย่าคิดมากซึ่งโอ้โหเรานี่เป็นเดือดเป็นร้อนเลยไฟลุกหัวเลยนะไม่ได้คุณคิดแต่พอเจอป้าเจอยายเอาเถอะช่างมันเถอะอย่าไปปล่อยอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไม่เถอะไม่ได้มันทํางี้กับเราไม่ทํางั้นได้ไงช่างมันเถอะกันเค้าพูดอย่างแล้วอีกหน่อยเรา60 70แล้วก็เป็นเหมือนปู่ย่าตายายแหละเออช่างมันเถอะปล่อยมันเถอะอย่าไปคิดมากเลยอย่าไปทำอะไรกันมากปล่อยมันไปเถอะอะไรอย่างงี้คือมันเริ่มปลงได้พออายุมากเข้าเพราะมันเห็นโลกรอบตัวนะครับอยากให้ข้อคิดผู้ฟังว่าชีวิตเราเกิดมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับธรรมชาติถูกมั้ยฮะเพราะนั้นวิธีการง่ายคือให้ดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินั่นแหละอย่าไปสร้างเงื่อนไขที่มันขวางธรรมชาติอย่าไปสร้างเงื่อนไขมากจนเกินไปที่ทำให้เราเครียดเงื่อนไขใดที่ทำให้เราเครียดโยนทิ้งฮะแต่ถ้าเงื่อนไขที่ทำให้เราไม่เครียดและสามารถจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีไปเถอะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในต้นชั่วโมงนะครับพักกันสักครู่เพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาฟังกันในช่วงต่อไปครับคุณกำลังอยู่กับThank you.
ลับมาเข้าสู่ในรายการ Attitude Plus คิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอบนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราได้คุยกันถึงเรื่องเงื่อนไขชีวิตนะครับเพราะนั้นอย่าตั้งเงื่อนไขไว้มากนะครับจริงๆแล้วบางเรื่องก็ไม่ต้องรู้เหมือนไม่รู้ก็รู้ไปไม่มีประโยชน์จะรู้ดีกว่าใช่มั้ยฮะบางคนมาถามนะถามไปบางคนถามเรื่องบางเรื่องไม่น่าจะถามเพราะอะไรมั้ยใช้รถอะไรยี่ห้ออะไรอะไรอย่างงี้นะบ้านอยู่ที่ไหนอยู่หมู่บ้านอะไรคือถามบางถามผมว่าบางทีก็ถามเพราะอะไรมั้ยจะมานั่งคิดนะถามที่1คือถามว่าถ้าเขามีน้อยถ้าเขามีมากกว่าเราหรือเรามีน้อยกว่าเขาเนี่ยเราก็จะอิจฉาเขา หรือว่าบางทีถามเขาแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าเรามีมากกว่าเราก็จะแฮปปี้มากกว่านะ เป็นเรื่องปกติก็อย่ามีเงื่อนไขมากนะฮะมีเงื่อนไขพอประมาณเอาไว้เพื่อเงื่อนไขที่ทำให้เรามีแรงผลักดันมีแรงบันดาลใจในการที่จะหาความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขไหนมันทำให้เรารู้สึกว่าเราย่ำแย่หรือมันทำให้เราเป็นทุกข์ก็พยายามตัดไปบ้างเถอะเพื่อความสุขของชีวิตของเรานะครับอ้าวชั่วโมงนี้มาเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้บริหารอีกท่านหนึ่งครับซึ่งโปรยหัวแล้วว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องกระบวนการบริหารงานแบบ Attitude Plus นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับดร.กัมมนาทครับครับสวัสดีครับอาจารย์จอมพลครับ แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับเชิญเป็นการครับอาจารย์ครับเพราะยังเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกๆนะครับเหมือนกันครับอาจารย์ครับเอาเห็นขึ้นเวทีมาทั่วประเทศแล้วนะผมก็นึกว่าดร.ว่าจะแบบช่ำชองนี่ปกติเนี่ยนะครับก็ต้องมีคนชมมีคนดูอยู่เราก็จะส่งสายตากันนะครับมีไอคอนแทคนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกับเนี่ยก็เหมือนได้พูดคุยก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างนะครับที่อยากจะแบ่งปันกันในค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์ครับดีดีเป็นไงบ้างทำธุรกิจตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็เป็นความท้าทายในสถานการณ์ที่ทุกคนทั้งโลกเจอกันนะครับเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับที่เป็นกระแสกันอยู่แล้วก็ทั้งความท้าทายในวิธีของดิจิทัลดิสรัปต์นะครับด้านเศรษฐกิจก็ดีจึงทำให้องค์กรเนี่ยต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงของการทรานส์ฟอร์มเพื่อปรับให้เข้ากับ New Normal ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับก็เป็นความท้าทายนะครับอีกความท้าทายหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับอาจารย์ในการบริหารผมโปรยหัวนะเห็นโปรยหัวมาที่ผมโปรยหัวนะผมโปรยหัวว่ากระบวนการบริหารแบบ Attitude Plus นี่ อย่างนี้เวลาสมาชิกเนี่ยเวลาสมาชิกเกิดมีปัญหาอย่างเช่นโควิดเนี่ยผมว่าเขาต้องมีความรู้สึกกระทบแน่นะกระทบเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานของเขาขวัญกำลังใจมันก็เสียดร.กัมมนาทมีวิธีการคิดวิธีการบอกวิธีการที่จะสื่อไปหาสมาชิกสื่อไปหาคนทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้ครับว่าทัศนคติเนี่ยจะเป็นตัวที่สำคัญของการเผชิญความท้าทายทุกเรื่องเลยในโลกยุคปัจจุบันนะครับครับทัศนคติเนี่ยคติมันก็แปลว่าความเชื่อทัศนะก็คือการมองเห็นนะครับคือคนเราเนี่ยจะมองเห็นทุกอย่างตามความเชื่อของตัวเองนะครับแล้วความเชื่อของเราทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครเชื่อว่าตัวเองเชื่อผิดใช่ไม่มีใครเชื่อตัวเองเชื่อผิดทุกคนว่าเราเนี่ยเชื่อถูกต้องแปลว่าเราก็จะมองเห็นทุกอย่างตามความเชื่อของเรานะครับทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างมากเลยในการดำรงอยู่ในยุคปัจจุบันภายใต้ความท้าทายต่างๆนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเรามองเรื่องนี้เป็นปัญหาหรือเรามองเรื่องนี้เป็นความท้าทายแค่มุมมองสองมุมเนี่ยโลกเปลี่ยนนะครับอาจารย์ใช่สมมติว่ามีคนเดินมาหาอาจารย์ครับอาจารย์ผมมีปัญหาแล้วครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยแก้ปัญหาครับอันนี้เราเริ่มอาจจะเครียดรอเลยก่อนโอ้โหมันปัญหาอะไรวะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับอาจารย์ครับผมมีเรื่องท้าทายอยากจะปรึกษาอาจารย์ถึงเรื่องครับอาจารย์รู้สึกยังไงครับตอนนี้รู้สึกมันน่าตื่นเต้นมันน่ามันกว่านะ ใช่มันท้าทายตัวเราด้วยนะมันท้าทายตัวเราด้วยว่าเราจะท้าทายตามที่เขาท้าทายเราบ้างหรือเปล่านะจริงๆแล้วปัญหามันคือความท้าทายปัญหามันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วอุปสรรคเนี่ยเช่นกันครับอุปสรรคเนี่ยมันแปลว่าใกล้สำเร็จนะครับงั้นเวลาเราเจออุปสรรคแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเพราะอุปสรรคกับความเสร็จมันไม่ได้อยู่คนละทิศไม่ใช่ว่าอุปสรรคอยู่ทิศเหนือนะความเสร็จอยู่ที่ใต้มันคือทิศเดียวกันเส้นทางเดียวกันนั้นการมองเห็นอุปสรรคก็คือการมองเห็นความสำเร็จที่ใกล้เข้าไปแล้วอันนี้คือมุมมองในเชิงบวกไม่ใช่โลกสวยนะครับมันคนละคำกันแต่มันเป็นการปรับจูนวิสัยทัศน์ของเราให้มองเห็น
นะครับก้าวข้ามสิ่งที่เรามองด้วยตาเนื้อเนี่ยด้วยความคิดเดิมๆของเรานะครับแต่เป็นความคิดโลกใหม่ที่มองเห็นสิ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นโอกาสเป็นความท้าทายเป็นเห็นความเป็นไปได้เห็นด้วยความสวยงามนะครับผมคิดว่าตรงนี้สำคัญกับโลกยุคปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญเรื่องต่างๆเคยมีสมาชิกเข้ามาถามมาคือเขาก็อยากจะคิดตามเหมือนดร.กัมมนาถนะว่าโอเคปัญหาไม่มีปัญหานะตอนนี้มีแต่ความท้าทายชีวิตนะแต่เขาก็อยากเขาก็พอมีเรื่องขึ้นมาปั๊บเขาท้าทายชีวิตก็จริงแต่ว่าเขายังมีความรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เขาไม่มีความสามารถเขาคิดว่าศักยภาพเขาไม่ถึงแต่ก็เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคือตอนนี้อาจจะได้ไอเดียมาว่าตอนนี้จะไม่มองปัญหาคือปัญหาแล้วจะมองปัญหาคือการท้าทายแต่พอมองปัญหาการท้าทายปั๊บมันก็มาพอท้าทายปั๊บมันจะเข้ามาอยู่ศักยภาพตัวเองแล้วว่าเราต้องมีศักยภาพพอที่จะเดินไปสู่สิ่งที่ท้าทายได้ถูกไหมคราวนี้มีสมาชิกมาถามบ้างไหมว่าเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันลำบากมันคงสำเร็จยากมีไหมแบบนี้มีครับอาจารย์แล้วเราจะสร้าง attitude plus เขายังไงบ้างผมแชร์อย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมก็จะใช้วิธีการคือหยุดเขาก่อนครับอาจารย์หยุดเขาก่อนก็คือ pause เลยเรื่องนี้โดยการถามว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรจริงๆตอนนี้เขารู้สึกอะไรทันทีที่เรากลับมาที่ความรู้สึกนะครับมันจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันณขณะหนึ่งนะครับ คือการพอสก่อนว่ารู้สึกยังไงนะครับจากนั้นผมก็ถามเขาต่อว่าแล้วสิ่งท้าทายปัญหาอุปสรรคที่เขาพูดถึงเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นนะครับคำถามนี้สำคัญเลยครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นแปลว่าเรากำลังดึงเขาออกจากสถานการณ์ที่เป็นลบมาเป็นการเรียนรู้นะครับเรียกว่ามองขยะให้กลายเป็นปุ๋ยได้มองขยะให้กลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยคำถามที่ว่าเขาเรียนรู้อะไรภายใต้สถานการณ์นี้สามข้อแล้วก็ช่วยแล้วก็อยู่กับเขาแล้วก็ฟังเขานะครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนปัญหาหรือความท้าทายเนี่ยเป็นการเรียนรู้เช่นเรื่องนี้ทำให้ผมเนี่ยมีความอดทนมากขึ้นเรื่องนี้ทำให้ผมเนี่ยนะจะต้องแสดงความเป็นผู้นำให้มากขึ้นคือสิ่งที่เขากำลังคิดและพูดออกมาเนี่ยครับอาจารย์ครับเขากำลังก้าวข้ามออกจากจุดเดิมอย่างแน่นอนครับนี่คือทักษะที่ผมใช้นะครับ ครับในการทำให้เขาคิดบวกนะครับต้นไม้เนี่ยมันโตได้เพราะปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็มาจากขยะนะครับผมใช้วิธีการหยุดเขาด้วยความรู้สึกของเขาแล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยด้วยคำถามว่าเขาเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับอาจารย์ว่าทุกเรื่องในชีวิตนะครับที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะครับมันจะให้รางวัลกับเราสองอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยเป็นเดอะวินเนอร์คือเราชนะในเกมนี้กับสองเนี่ยเราได้ถ้วยรางวัลเดอะเลิร์นเนอร์คือเป็นผู้เรียนรู้อะไรจากเกมนี้นะครับไม่มีความพ่ายแพ้ไม่มีความล้มเหลวนะครับมันเป็นการเรียนรู้เพื่อจะเติบโตต่อผมว่าแนวคิดตรงนี้มันเป็นทัศนคติเชิงบวกนะครับหรือ attitude path ที่อาจารย์กำลังพูดถึงแล้วมันสามารถจะทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนภายใต้คำถามแค่ 2-3 คำถามเองครับอาจารย์จากประสบการณ์ผมที่ใช้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้นะครับครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากเขาจะมีคำว่า winner กับ loser นะก็คือชนะกับแพ้หรือบางทีก็คือสำเร็จกับล้มเหลวนะเขาจะตีความว่าเมื่อไม่สำเร็จคือความล้มเหลวในชีวิตเลยนะแต่จริงๆแล้วนะอย่างที่ดร.พูดนะถูกคือเมื่อมันไม่สำเร็จแต่มันคือบทเรียนที่เราจะบทเรียนไปพัฒนาแล้วเราจะวิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จตลอดเวลานะไม่มีความล้มเหลวที่แท้จริงครับมันแค่บทเรียนประสบการณ์นะครับใช่ใช่ไม่มีความล้มเหลวในโลกนี้นะครับไม่มีจริงๆครับอาจารย์เพราะทุกคนคือนักเรียนคือนักเรียนแล้วโลกคือนักเรียนโลกกำลังสอนบทเรียนเราบทใหม่ใช่แต่บังเอิญว่าเราเองเนี่ยอาจจะไปมองในมุมที่เป็นเนกาทีฟมันก็เลยพาเราเนี่ยนะครับลงข้างทางไปแต่ถ้าเราตั้งสติได้แล้วเราจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังเรียนรู้นะเพราะถ้าให้เจอปัญหาแบบเดิมเนี่ยผมว่าเราจะไม่ทำเหมือนเดิมเด็ดขาดเลยอาจารย์ก็จริงไหมใช่คนเราทุกคนเนี่ยผมว่าเจ็บและจำเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีวันเจอสถานการณ์คล้ายๆกับแบบเดิมหรือถ้าเจอก็จะไม่หนักเหมือนเดิมเพราะนั่นคือการเรียนรู้ของเราครั้งยิ่งใหญ่แต่สำคัญบางทีที่มันทัศนคติไม่บวกน่ะมันเป็นลบไปเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเจออุปสรรคแล้วเขาจะลงมือลุยแต่พอลุยแล้วเนี่ยเขาอยากจะเว้นวินเนอร์นะ
แล้วเขายังแต่ยังไม่เป็นวินเนอร์แต่เขาอยากเป็นวินเนอร์แล้วเขาก็ประกาศหมดเลยว่าเขาจะเป็นวินเนอร์อย่างเงี้ยแต่พอถึงไม่เป็นวินเนอร์ปั๊บคนเหล่านี้แหละจะเรียกว่าลูเซอร์หรือเป็นพวกที่ล้มเหลวจริงๆถูกไหมถูกไหมครับคือยังไม่คือต้องได้แชมป์ก่อนแล้วค่อยคุยว่าง่ายๆนะใช่ไหมแต่ถ้าคุยก่อนแล้วไม่ได้แชมป์เนี่ยมันเสียหน้าเสียฟอร์มครับพอเสียหน้าเสียฟอร์มเขาก็เลยมองเป็นการมันเป็นความล้มเหลวในชีวิตของเขาซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ถูกไหมใช่ครับเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ว่าก็เข้าใจนะครับอาจารย์ผมในประสบการณ์ในช่วงวัยหนึ่งของการทำงานผมก็มองอุปสรรคเนี่ยเป็นปัญหาผมก็มองปัญหาเป็นปัญหาที่ผมไปต่อไม่ได้แต่หลังจากที่เราผ่านการเวลามาเราเจอเรื่องราวต่างๆทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวหมดเลยครับอาจารย์ใช่ทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวหมดนะปัญหามันก็เป็นอนิจจังความสุขก็เป็นอนิจจังแปลว่าไม่มีอะไรที่มันอยู่กับเรายาวนานเลยนะครับใช่ใช่แต่ว่าเมื่อเราเอาตัวเองเข้าไปจมจ่องอยู่กับปัญหาตรงนั้นนะครับแน่นอนเราจะหมดพลังนะครับผมว่าเรากลับมาที่ความจริงว่าเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังดำรงอยู่ได้นะครับแล้วเรารู้ว่าเราเป็นใครผมคิดว่ามันมีพลังมากพอที่จะฉุดเราขึ้นมาแล้วลองถามตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับมันจำเป็นไหมที่บางคนถามบอกว่าจริงมันจำเป็นไหมว่าทัศนคติเนี่ยมันสามารถจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายก็หมายความว่าถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยทัศนคติเราจะบวกเพื่อจะวิ่งไปสู่เป้าหมายแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเรามีโอกาสที่ไม่สามารถจะทำให้ทัศนคติเราเป็นบวกก็ได้มีผลไหมในความคิดของผมแชร์ว่าเป้าหมายทำให้เรามีไดเรกชันนะครับแต่ตัวทัศนคติเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวานะครับอาจารย์คือถ้าเราไม่มีชีวิตชีวาเราไม่มองทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยครับการก้าวเดินในแต่ละก้าวของเราเนี่ยมันจะไม่ทรงพลังนะครับการมีเป้าหมายทำให้เรามีเดเรคชั่นหรือทิศทางนะครับถ้าคิดบวกอย่างเดียวแต่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็ยังคงวนอยู่ในจุดเดิมแต่ก็มีความสุขนะแต่ถ้าจะต้องการความสุขแต่ถ้าต้องการความสำเร็จคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายนะครับเพราะเป้าหมายนั่นแหละที่ทำให้คุณออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือจุดที่คุณยืนอยู่ณวันนี้ครับดังนั้นเป้าหมายกับทัศนคติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไปคู่กันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีทัศนคติอย่างเดียวมันก็มีความสุขยิ้มได้นะครับมองโลกเนี่ยในทางที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆนั้นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับบวกกับทัศนคติที่เป็นบวกเนี่ยคุณจะมีพลังก้าวเดินอย่างล้นเหลือเลยนะครับบางครั้งที่เจอปัญหาในชีวิตเนี่ยเคยมีไหมเกิดปัญหาในชีวิตแล้วบางทีมันเหมือนกับมันสตันไปเลยมันช็อกไปเลยหรือมันแบล็งไปเลยชั่วขณะแล้วเราต้องกลับคือถ้าทั้งที่เราบวกอยู่แล้วนะเราเป็นคนท่านที่บวกแล้วเราเป็นคนที่ไม่มองปัญหาแต่เรามองคือความท้าทายหมดเรามองคือสิ่งที่แต่พอมันเกิดปัญหาหนักๆจริงๆเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมันนิ่งไปชั่วขณะไอ้ตอนนี้มันนิ่งไปชั่วขณะเนี่ยดร.มีวิธีคิดยังไงบ้างที่จะดึงความคิดกลับมาให้เร็วที่สุดคือผมเนี่ยผมก็มีวิธีดึงผมนะผมก็คือบางทีมันก็แฮงไปเลยบางทีวัน2วันเราก็ปล่อยให้มันแฮงไปอย่างเงี้ยแต่วันนึงแต่สักพักนึงมันจะเรียกสติกลับมาแล้วจะดึงป๊อปกลับมาเนี่ยความเร็วความช้ามันอยู่ที่ความอยู่ในใจของคนแต่ละคนนะซึ่งมันไม่เหมือนกันในทัศนะของดร.เนี่ยเวลามีแบบเนี้ยเราจะทำไงที่จะดึงกลับมาให้เราแข็งแรงที่สุดเร็วที่สุดโอ้อาจารย์ครับแชร์เมื่อก่อนนะผมเนี่ยพอเวลาเจอปัญหาเนี่ยเครียดนะครับแล้วก็ใจมันสั่นนะตื่นมันกระวนกระวายใจแล้วก็ฟุ้งซ่านนะครับไม่อยากทำโน่นไม่อยากทำนี่ไม่มีกระจิกระใจทำอะไรเลยนะครับแล้วเราก็หาทางออกโดยการที่หนึ่งเวลาแหละนะครับช่วยได้หรือว่าเราเองเนี่ยใช้วิธีการคือออกไปเที่ยวหรือดูอะไรบางอย่างให้มันเพลินๆไปนะครับจนกระทั่งว่าผมเติบโตมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมกลับพบว่าจริงๆเราไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยนะครับเราแค่หยุดตัวเองแล้วทำตัวให้สงบก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์มันไม่มีปัญญาถ้าเราหมายความว่าถ้าเรามีอารมณ์เราจะไม่ได้คิดถ้าเราคิดนะครับเราก็จะไม่มีอารมณ์ผมเลยคิดว่าเราต้องคลามดาวเรืองลงแล้วอยู่ในโหมดสงบลงนะครับถ้าใช้นั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธินะครับถ้านั่งที่ไม่ได้เราก็เปิดเพลงเบาๆแล้วก็อาบน้ำตัวเย็นๆแม่จานแล้วก็นั่งสงบว่างๆนะครับแล้วปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปนะครับเพราะเชื่อนะครับว่าไม่มีอะไรอยู่กับเรานานนะครับฝนก็ตกไม่นานเดี๋ยวก็ต้องหยุดตกนะจริงไหมครับไม่มีใครร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครที่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครสุดทั้งวันทั้งคืนนั่นแปลว่าถ้า
ถ้าเรารู้กฎข้อนี้ที่เป็นกฎธรรมชาตินะครับแปลว่าทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับผมก็ใช้วิธีการปัจจุบันนี้ก็นั่งสมาธิครับอาจารย์แล้วก็อยู่ในโหมดสงบนะครับแล้วค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆไม่รีบครับเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังของมันอยู่แล้วนะครับแต่กว่าจะเข้าใจบริบทนี้นะครับก็ผ่านศึกมาอย่างเรียกว่าเลือดอาบตัวเอาเลือดอาบตัวมาเลยนะครับจนมีศัพท์คล้ายๆกับศัพท์ไปรุ่นครับอาจารย์ผมบอกว่าขอตายแป๊บหนึ่งขอตายแป๊บหนึ่งแปลว่าอะไรครับผมเจอคำตอบอยู่ค่ำคืนหนึ่งนะครับผมหนักมากเลยนะครับเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนแล้วผมรู้สึกว่ามันแย่มากเลยสถานการณ์นี้นะผมโกรธทั้งอึดอัดทั้งโมโหผมเลยตัดสินใจว่าถ้าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเรื่องนี้ก็คงจะจบลงนะครับแต่จะไม่คิดฆ่าตัวตายนะครับชีวิตไม่เคยคิดฆ่าตัวตายงั้นก็เลยลองหลับตาซิลองตายสักแป๊บนึงปรากฏว่ามันทำไม่ได้ครับอาจารย์ทำไม่ได้หลับตาแล้วก็ทำไม่ได้มันจะมีความมีโทสะนะครับยังมีโมหะอารมณ์อยู่มันอารมณ์โอ้โหหนักมากจนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีเสียงแว่วมานะครับตอนนั้นผมยังมีสติอยู่นะครับแว่วมาบอกว่าเรียนมาตั้งเยอะทำได้แค่นี้เหรอนะครับโอ้โหมันเป็นเสียงครูบาอาจารย์นะเสียงครูบาอาจารย์ผมไม่หลับตาอีกครั้งนึงก็ทำไม่ได้อีกจนสุดท้ายเนี่ยนะครับมาเด็ดขาดกันตอนเกือบปีห้าแล้วเพราะนอนไม่หลับอยู่สามคืนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้องตายโก้ต้องตายคืนนี้เลยต้องตายเดี๋ยวนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยผมก็จัดการแบบหยุดคิดทุกอย่างแบบพยายามสุดชีวิตนะอยู่ๆมันเบาขึ้นมาแล้วโล่งแล้วก็หลุดเข้าไปในภวังค์เลยนะครับแต่ผมไม่ได้หลับนะครับประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งผมลืมตาขึ้นมาโลกเนี่ยเปลี่ยนไปคนละใบเลยจากความร้อนเนี่ยสักประมาณ100องศาเนี่ยผมเหลือแค่อุ่นๆสักประมาณ30องศานะครับ40องศาประมาณนั้นนะครับและชีวิตก็เปลี่ยนไปนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมเจอคำตอบว่าถ้าผมเจอปัญหาเนี่ยผมตายแท้จริงเพราะถ้าผมตายทุกอย่างก็จบนะครับเรียกว่ารีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่เซ็ตซีโร่ใหม่ทีใช่ใช่นั่นก็ใช้อยู่เป็นประจำครับปัจจุบันนี้ก็ดีก็ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนเขาก็คิดเยอะนะคือบางคนเนี่ยมันบางคนเวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วเขาไปกอดปัญหาไงไม่ยอมปล่อยกอดมันอยู่ในนั้นนะไม่ยอมปล่อยแม้กระทั่งสุขเลยนะอะไรที่เป็นสุขในชีวิตก็กอดนั่นแหละกอดแล้วไม่ยอมปล่อยพอปล่อยพอวันหนึ่งสุขมันไม่อยู่อ่ะคือผมจะพูดง่ายๆคืออย่างที่ผมแล้วที่ผมฟังกันจากพระอาจารย์เขาบอกว่าเราเนี่ยมันเหมือนบ้านไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเราทุกวันไม่เชิญมันก็มาถูกไหมนั่งอยู่เฉยมันก็มาเพราะนั้นท่านบอกว่าให้ต้อนรับมันซะมันมาทุกข์ก็ต้อนรับมันซะมันมาสุขก็ต้อนรับมันซะในขณะเดียวกันพอต้อนรับเรียบร้อยแล้วก็ไล่มันออกมาจากบ้านซะ เพราะว่าถ้าทุกข์มันอยู่กับบ้านเรานานอ่ะเราก็ทุกข์นานถูกไหมขณะการไอ้สุขมันน่ะต้อนรับดีแล้วมันความสุขและกอดกันอยู่นานๆมันก็มีความสุขดีแต่วันนึงถ้ามันไม่มีสุขสิวันนี้ทุกข์หนักเลยสุขมันหายไปอ่ะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าให้ต้อนรับมันเถอะอย่าไปรังเกียจมันเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมานั่งอยู่เฉยมันก็มาที่บ้านนั่นแหละก็ต้อนรับกับสู้มันให้ดีซะสุดท้ายแล้วก็ไล่มันออกไปซะรีบๆกลับไปซะเราจะได้สบายใจชีวิตมันก็มีแค่นั้นนะก็ช่วยเราช่วยยอมรับเนี่ยเราก็ยอมรับเชื่อว่ามันก็เป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเราไม่ยอมรับเราต้านมันอยู่เนี่ยครับเราพยายามเปลี่ยนแปลงมันต้องการที่จะสุขทันทีไม่ต้องการทุกข์อีกแล้วผมว่าการไม่ยอมรับความทุกข์นั่นแหละคือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่นะครับเรายอมรับไปเสียนะครับมันก็จะไม่มีแรงต้านนะครับจากนั้นเราค่อยๆหาวิธีการวางมันลงและปล่อยมันไปนะครับผมว่าในสถานการณ์ที่เราทุกคนในประเทศไทยนะครับที่เจอสถานการณ์ของเศรษฐกิจก็ดีโควิดก็ดีนะครับก็ต้องกลับมาที่ตัวเองนะครับกลับมาเคลียร์ความคิดตัวเองด้วยพลังในเชิงบวกนะครับมันสามารถจะทำให้เรามองเห็นนะครับเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอาจารย์ลองดูสิครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีในปีนี้อาจารย์ว่ามีคนรวยไหมครับมีคนรวยนะครับมีก็มีคนรวยอยู่นะครับแม้แต่ตอนเศรษฐกิจที่มันดีๆเนี่ยอาจารย์ว่ามีคนจนไหมครับก็มีก็มีนั่นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงมันเกี่ยวกับว่าตัวเราเนี่ยนะครับจะยืนได้เมื่อไหร่ตัวเราจะพึ่งพาตัวเองได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องกลับมาที่ตัวเองก่อนเริ่มจากการเป็นที่พึ่งทางความคิดของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเรื่องของสัมมาอาชีพใดๆนะครับพยายามกลับมาเป็นที่พึ่งตัวเองคือถามตัวเองซิว่าเรารู้สึกอะไรนะครับแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรของตัวเองที่ดีไม่ทำร้ายตัวเองนะครับถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าโลกเนี่ยมันจะเริ่มเปิดทางเดินให้เราเห็นได้ชัดเจนเยอะเลยนะครับยอมรับมันเสียนะครับปล่อยวางมันลงนะครับแล้วก็กลับมาตรงที่ว่า
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันยังอยู่ฉันยังยืนอยู่บนสองขาของฉันเองแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่คงที่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับได้เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวผมกลับมาผมขอสูตรสำเร็จดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งที่กำศึกมาเยอะนะมันน่าจะบอกเคล็ดลับอะไรที่ดีๆสักอย่างหนึ่งว่าถ้าเราจะไปสู่ความสำเร็จนะมันควรจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เราน่ะสั่งสมประสบการณ์ความรู้แล้วเดินไปสู่คำว่าสำเร็จให้ใกล้ที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็มีปัจจัยอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันเป็นสามเป็นปัจจัยที่จะหนุนให้เราทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดี๋ยวผมฟังเดี๋ยวผมขอข้อคิดตรงนี้ในการเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นยังต่อเนื่องตลอด30ปีในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความชำนาญมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเราคือผู้คิดค้นโครงการและหลักสูตรบรรยายพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆกว่า500หลักสูตรมากกว่า 5,000 องค์กรมีผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศกว่า 400,000 คนทั้งภาครัฐและเอกชนยังต่อเนื่องตลอด30กว่าปีของดร.จอมพลสุภาพปริญญาเอกด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยโกลเด้นสเตทสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกด้านวัฒนศาสตร์และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยอเมริกันโคสต์ไลน์สหรัฐอเมริกาประสบการณ์ด้านการทำงานอาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษาและประธานฝ่ายวิชาการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆกว่า10องค์กรอาจารย์พิเศษผู้คิดค้นโครงการต่างๆอาทิโครงการกรุ๊ปไดนามิกกลศาสตร์พลังกลุ่มขับเคลื่อนองค์กรโครงการ The New Staff to Move Forward เปลี่ยนพนักงานเก่าให้เป็นพนักงานใหม่โครงการ I Am Fun ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการทำงานผลงานทางวิชาการผู้เรียบเรียงหนังสือทฤษฎีทรีซาวคิดค้นโดยร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเรียบเรียงหนังสือคัมภีร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์วาจาเจาะใจเทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆแต่งหนังสือลูกน้องที่ดีลูกพี่ที่น่ารักจำได้ในสิ่งที่พ่อแม่สอนปัจจุบันผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูตสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการดร.จอมพลสุภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านทัศนคติความคิดสร้างสรรค์การติดต่อสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันปลูกจิตสำนึกและตอกย้ำความกตัญญูต่อองค์กรและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทำให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 90% จนได้รับฉายาว่าเป็นนักเปลี่ยนแปลงคนได้ภายในวันเดียวด้วยทฤษฎีทรีซาวเป็นทฤษฎีที่ได้รับพระราชทานเข็มแสนยาธิปัตย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในนามวิทยาลัยกองทัพบกสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยดร.จอมพลสุภาพนักบรรยายมืออาชีพในรูปแบบ Modern Lecture หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครบถ้วนด้วยสาระความเข้าใจความสุขความบันเทิงที่ทำให้ผู้ฟังได้เต็มอิ่มด้วยความรู้ความเข้าใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตยังมีความสุขตลอดการบรรยายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้จริงทันทีสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์รับเป็นที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาแก้ไขแก้ปัญหาวางแผนพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่างๆทั่วประเทศสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Human Potential Development Institute จากประสบการณ์กลับมาฟังในช่วงสุดท้ายของ Attitude Plus คิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมครับวันนี้ก็ได้คุยเรื่องราวกับดร.กัมมนาถครับเดี๋ยวคุยต่อ
ก็ได้ข้อคิดมาผมฝากนิดนึงแล้วกันนะครับปาร์ตี้บ้านนกครั้งที่8นะครับฉลองครบรอบ50ปีนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพชื่องานก็คือลาทีโควิดชีวิตต้องปังปุริเย่นะชาวนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียนเชิญนะครับในวันเสาร์ที่23มกราคม2564ตั้งแต่เวลา 18:00 นไปต้นไปณร้านบาฮาเบอร์นะครับที่วงถนนแหวงอุตสาหกรรมเชิงสะพานภูมิพล2นะครับสนใจก็สอบถามไปได้ที่เพจของพี่ยุทธก็ได้นะครับวีรยุทธปทุมเจริญวัฒนานะจะมีรายละเอียดอยู่ก็ไปเจอกันพี่น้องไปเจอเราพบกันเป็นร้อยๆนะครับฟังดร.กัมมนาเมื่อกี้นึกถึงคำหนึ่งขึ้นมาได้ว่าคิดไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบและจะพบทางออกสวัสดีอีกครั้งครับดร.กัมมนาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี่ฟังแล้วผมได้คำหนึ่งเลยผมได้มาจากพระอาจารย์ผมนะแล้วผมเคยพูดไปหลายครั้งในรายการแล้วก็คือพระอาจารย์บอกว่าคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบเดี๋ยวก็พบทางออกใช่เลยครับใช่ไหมครับเวลาเราวุ่นวายนะมันวุ่นวายเหมือนนั่งสมาธินะพอหลับตาปั๊บมันจะมีเรื่อง108,009เข้ามาในหัวนะผมเคยนั่งสมาธิแล้วก็บอกหลวงพ่อผมเครียดมากเลยหลวงพ่อบอกไม่ยากเลยโยมทำไงรู้ไหมลืมตาแปลกมากนะพอลืมตาปั๊บไอ้เรื่องเป็นร้อยเป็นพันมันหายวินาทีนั้นเลยนะลืมตาไปแล้วก็มองโน่นนี่ให้มันเพลินเสร็จแล้วก็พอเพลินๆแล้วก็หลับตาใหม่หลับตาใหม่มันมาอีกก็ปล่อยให้มันมาพอมันเริ่มจะมามากก็ลืมตาอีกเออผมหลับตาเมื่อไหร่เนี่ยฟุ้งซ่านเมื่อนั้นใช่หลับตาเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านไม่มีการแสดงว่าเรามีแรงเยอะครับไปวิ่งเลยครับเอาแรงออกให้หมดครับเดี๋ยวมันสงบเองใช่หลวงพ่อก็เลยบอกว่ามันคิดปล่อยให้มันคิดอย่าไปห้ามเพราะยิ่งห้ามมันยิ่งมาเป็นกองทัพโอ้โหมันยิ่งดื้อเลยครับเออยิ่งดื้อก็ปล่อยไปเขาหลวงพ่อเลยบอกปล่อยไปมันคิดก็คิดไปเสร็จแล้วก็รีเซ็ตลืมตามาพอลืมตาแล้วโล่งเสร็จก็หลับใหม่หลับเสร็จมาก็ลืมตาใหม่เงี้ยจนกระทั่งหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจิตมันรู้สึกว่าขี้เกียจคิดแล้วพอคิดไปทีไรเดี๋ยวมันก็รีเซ็ตกลับมาศูนย์ใหม่มันก็คิดพอเราเริ่มรู้ทันความคิดเราความคิดเราที่มันเคยฟุ้งซ่านเนี่ยมันเหมือนคนคุยเก่งคนคุยเก่งชอบคุยที่คุยกันเคยเห็นเพื่อนที่มันที่คุยนะครับแล้วพอมีคนรู้มากมานั่งในวงเนี่ยเพื่อนที่คุยมันจะเงียบเลยนะเพราะมันเจอคนที่รู้มากกว่างั้นให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่นะครับพอเรารู้เท่าทันมันก็จะหยุดคิดเองครับแล้วเรารู้ทันมันครับคราวนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆนี่ตอนนี้ให้ดร.มนาลองบอกมาดีกว่าในฐานะที่เป็นผู้ช่ำชองในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการลุยธุรกิจมาหลายเรื่องนะผมเชื่อว่าเท่าที่รู้จักดร.กัมมนาลมา10กว่าปีจะ20ปีแล้วมั้งเนี่ยก็เห็นลูกคลานมาเห็นต่อสู้มาโหเรียกว่าบูมาสารพัดนะเราวางความสำเร็จเอาไว้น่ะมันมีปัจจัยอะไรลองบอกคุณผู้ฟังทั่วประเทศหน่อยว่าเรามีอะไรในใจและเรามีหลักอะไรที่มันจะทำให้เราสามารถจะเดินไปถึงคำว่าสำเร็จในมันอาจจะไม่ถึงที่สุดในชีวิตนะแต่ว่ามันคือความสำเร็จที่เราไปถึงและจับต้องมันได้ไม่มีหลักอะไรบ้างที่เราจะฝากคนฟังได้บ้างขอบคุณที่อาจารย์คำถามนะครับผมขออย่าแต่งปันอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังผมว่าก่อนที่เราจะไปหาความสำเร็จหรือจะไปหาความสุขนะครับให้เราหาตัวเราให้เจอก่อนว่าเรานั้นเป็นใครจริงๆถ้าเราเป็นใครสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรผมคิดว่าการจะไปทำอะไรนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปลายเหตุต้นเหตุแท้จริงก็คือตัวเราต้องกลับมารู้ตัวเองก่อนว่าและจริงๆเราเนี่ยเป็นใครนะครับเราเป็นหลายบทบาทนะอาจารย์เราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราเป็นพ่อที่ดีของลูกเราเป็นสามีที่ดีของภรรยาเราเป็นคนไทยที่ดีจงรักภักดีต่อประเทศชาติเราเป็นคุณครูที่ดีต่อติดเราเป็นหัวหน้างานนะครับที่ดีต่อลูกน้องเราเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ผมว่าเราต้องกลับมาถามตัวเราก่อนว่าเราคือใครสิ่งที่อยากแนะนำตอนนี้ก็คือว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นหลายอย่างก็ได้นะครับสำคัญคือต้องรู้ว่าฉันเป็นใครไม่ใช่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าเราเป็นใครนะครับไม่ต้องไปหาใครครับไม่ต้องไปหาความสำเร็จไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนครับให้หาว่าตัวเราเป็นใครก่อนนะประการที่หนึ่งผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวครับครับประการที่สองที่ผมใช้หลักการก็คือผมจะถามว่าทำไมผมต้องทำสิ่งนั้นแต่ผมจะไม่หาคำตอบว่าสิ่งนั้นทำอย่างไรสิ่งนั้นทำอย่างไรมันเป็นเรื่องของวิธีการไม่ใช่ยากไม่ยากครับเพราะบนโลกใบนี้มีคนเก่งมีคนสำเร็จเราก็แค่เข้าไปหาเขาไปเรียนรู้จากเขานะครับแต่สิ่งที่เราไม่สามารถ
าคำตอบจากเขาได้เลยก็คือคำว่า why หรือทำไมต้องทำสิ่งนั้นแล้วเราจะทำสิ่งนี้ไปเพื่อใครล่ะนะครับงั้น why เนี่ยจะสำคัญกว่า how นะครับอาจารย์ผมจะกลับมาที่คำว่า why ก่อนเลยว่าแล้วฉันทำไมต้องทำไมทำแล้วได้อะไรนะครับก่อนจะไปหาวิธีการก่อนจะไปหา how to เนี่ยผมว่าคนเก่งในโลกนี้เยอะมากและคนปล่อยของใน YouTubeในคลิปต่างๆในบอสแคสเยอะมากเลยผมเลยคิดว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันหาประกอบร่างกันได้แต่สิ่งที่ไม่มีใครตอบเราได้ก็คือ why ทำไมฉันต้องทำสิ่งนี้ทำไมฉันต้องสำเร็จความหมายคืออย่างนั้นครับอาจารย์ครับต้องกลับมาที่ความหมายตรงนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อเราเคลียร์ why ของตัวเราเองได้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มกำหนดทิศทางและก็คือกำหนดเป้านะครับไปถามคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ที่ไม่สำเร็จนะครับมีสามสาเหตุครับอาจารย์หนึ่งคือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับใช้ชีวิตไปวันๆคือเราไม่มีเป้าหมายนั่นเองนะครับความสำเร็จแปลว่าการบรรลุเป้าหมายเมื่อเราไม่มีเป้าหมายแปลว่าเราก็ไม่มีวันพบกับความสำเร็จนะครับประการที่สองที่คนส่วนใหญ่ไม่สำเร็จนะครับในโลกใบนี้เพราะว่ายังไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นไปไม่ได้นะครับว่าทำเหมือนเดิมจะมีความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมไอน์สไตน์บอกว่าระดับการเสียสติสูงสุดของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือการกระทำเหมือนเดิมแต่ต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมนะครับหรือแบบหรือลดแฝงง่ายผู้ภาษาใช้ว่าบ้านี่เองนะครับคือคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไปต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วเหตุที่3ที่คนเราไม่สำเร็จก็คือเรามีเป้าหมายเราอยากเปลี่ยนแปลงแต่เรากลัวความสำเร็จเรากลัวการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเราก็ย่ำอยู่กับที่หรืออยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมนะครับดังนั้นถ้าต้องการความสำเร็จข้อ3คือต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเป้าหมายเนี่ยต้องเป็นผลลัพธ์ที่ทรงพลังนะครับเวลาคนกำหนดเป้าหมายมักจะคิดถึงโปรเซสนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงโปรเซสให้คิดถึงวันที่เราสำเร็จเนี่ยนะครับว่าเราจินตนาภาพจินตภาพนะครับว่าเราเห็นภาพอะไรและเราไปอยู่จุดนั้นเรามีความสุขไหมและใช้พลังความสุขตรงนั้นครับในภาพวันที่เราสำเร็จเนี่ยกลับมาเป็นพลังในการก้าวเดินในแต่ละก้าวนะครับนั่นคือข้อ3คือกำหนดเป้าหมายที่ชัดทรงพลังและเห็นภาพผลลัพธ์จนเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันนะครับถ้าตั้งเป้าแล้วไม่ตื่นเต้นนะผมบอกเลยว่าแค่คิดยังไม่ตื่นเต้นแล้วไปทำมันไม่รอดนะอาจารย์ใช่มันไม่รอดนะเนี่ยครับเพราะการทำอะไรก็ตามแต่มันต้องก้าวข้ามสิ่งท้าทายก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆดังนั้นเราต้องตื่นเต้นพลังความตื่นเต้นทำให้เราก้าวข้ามมันได้ง่ายนะครับต่อมาประการที่สี่ผมคิดว่าสำคัญในยุคนี้ก็คือระบบแล้วก็ทีมแล้วก็ทักษะของเราเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะเป็นคานผ่อนแรงเราใช้หมัดบิดไปสู้กับคนในยุคปัจจุบันไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมาต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับสองก็คือเรื่องทีมต้องเปลี่ยนจากทีมเวิร์คให้เป็นทีมเลิฟให้ได้นะครับแล้วสามคือทักษะของเราอย่าหวังจมูกคนอื่นหายใจต้องเรียนรู้จากคนที่เก่งและคนที่สำเร็จในสาขาอาชีพนี้นะครับหาให้เจอว่าตัวจริงในเส้นทางนี้คือใครและเข้าหาเขาเลยครับผมคิดว่าคนสำเร็จจริงๆเนี่ยเขาอยากจะให้ความรู้เป็นวิทยาทานคนเก่งจริงไม่เคยหวงความรู้นะครับวิ่งไปหาเขาคนนั้นครับแล้วก็เรียนรู้จนเรามีทักษะที่จะทำสิ่งนั้นครับอยากสำเร็จเป็นเดินป่าเก่งๆต้องไปหานายพรานที่เก่งครับ อยากเล่นหุ้นเก่งก็ต้องไปหาคนที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นจริงไหมครับนั่นคือข้อ4นะครับข้อ5สุดท้ายครับ mindset ของเรานะครับ mindset ของเราเนี่ยเราจะสำเร็จได้เนี่ยคนเดียวไม่ได้ปัจจุบันนี้นะครับจะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นดังนั้น mindset ของเราต้องมีคำว่าเมตตากับคนอื่นเยอะๆนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเมตตาตัวเราจะร้อนใจเราจะร้อนนะครับไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ครับเราต้องมีความเมตตากับคนอื่นๆสองเนี่ยเชื่อในคนอื่นว่าเขามีศักยภาพนะครับถ้าเราไปตัดสินคนอื่นแล้วเนี่ยครับเราจะไม่เหลือใครในชีวิตนะครับต้องมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับแค่อาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่เอื้อประโยชน์กับเขามากนักแต่เขาเป็นคนที่มีดีสักอย่างแน่นอนนะครับเราต้องดึงศักยภาพของเขาเนี่ยมาจอยให้ได้นะครับแล้วจงเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นคนดีนะครับไม่มีใครอยากทำชั่วครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์ของเขาการเลี้ยงดูฟูมฟักของเขาหรือโอกาสเขาไม่มีพอเราเชื่อว่าทุกคนอยากทำดีนะครับเราก็อยากที่จะส่งเสริมและสุดท้ายนะครับความล้มเหลวไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ครับมันมีแต่การเรียนรู้ใหม่ถ้าเรามี mindset ที่ถูกต้องอย่างนี้ทำอะไรมันก็มีแต่มีความสุขนะครับถ้าเราไล่ย้อนไปใหม่5ประการนะครับอาจารย์หนึ่งก็คือหาคำตอบไม่ได้ว่าเราเนี่ยคือใครตัวนี้สำคัญมากครับสองเราทำสิ่งนี้ไปทำไมนะครับวัตถุประสงค์ต้องชัดนะครับเพราะเวลาเราทำงานไประหว่างทาง
ปเจอจิ้งจกทักไปคนอื่นดูถูกคนนั้นเราจะหมดแรงง่ายๆแล้วต้องยูเทิร์นกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเรามีความหมายที่ชัดว่าทำไมฉันต้องทำสิ่งนั้นเวลาใครว่าใครดูถูกเราใครผัดถางเราใครสกปรกมาเราจะทรงพลังมากเลยเพราะฉันรู้ว่าฉันเดินมาบนเส้นทางนี้เพราะอะไรถูกไหมครับนั่นแหละส่วนมากคนจะตายข้อสองแค่แหละใช่ครับเพราะว่าวายไม่ชัดพอเวลาไปเจอใครทักหน่อยเรื่องนี้นั่นปั๊บท้อใจหมดแรงจริงๆไม่ใช่ผิดที่คนอื่นมาว่าเรานะครับมันผิดที่ตัวเราไม่ชัดคือเราไม่เข้าใจเหตุผลอาจารย์เน็ตดูนะครับสมมติว่าเราเองรู้ว่าเราเดินทางบนเส้นทางนี้ไปทำไมไปช่วยคนที่เรารักอยู่ปลายทางแล้วระหว่างทางมีคนมาดูถูกเนี่ยเราจะไม่สนใจมันเลยนะใช่เราถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปทำไมนะครับเราจะไม่สนใจไม่เสียเวลานะครับไปทะเลาะกับคนที่อยู่ข้างทางเด็ดขาดเลยนะครับถูกต้องข้อ3คือเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครนะครับทำจะต้องการทำสิ่งนี้ไปทำไมกำหนดเป้าที่ยิ่งใหญ่ครับทรงพลังตื่นเต้นนะครับข้อที่4ก็คือเราต้องหาเครื่องมือหรือระบบที่ดีเข้ามา2เราต้องสร้างทีมให้กลายเป็นพี่น้องให้ได้นะครับ3ก็คือเราจะต้องพัฒนาทักษะตัวเองโดยเรียนรู้จากคนเก่งเท่านั้นเรียนรู้จากคนสำเร็จเท่านั้นนะครับเราจะไม่เรียนรู้จากคนที่ไม่เก่งไม่สำเร็จอย่าชีวิตมันเสียเวลามากนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับข้อ5สุดท้ายรักษาไมเซตตัวเองเขาไว้เดิมเหมือนที่อาจารย์พูดถึง attitude class เลยนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าสติพี่ไม่ดีนะครับทั้งสิ่งที่เสียเนี่ยมันเป็นสนิมของความสำเร็จครับมันจะเกาะกินไปเรื่อยสุดท้ายเป้าหมายของเราก็จะถูกมันโดนทัศนคติลบเนี่ยกัดกินไปเรื่อยครับมันเป็นสนิมนะครับมันดูไม่ร้ายกาจแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันรามไปหมดจนทั้งว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับมีสนิมเกาะเต็มแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่านะครับก็รักษา mindset ของเราไว้ให้ดี mindset ในการมองตัวเอง mindset ในการมองคนอื่นนะครับ mindset ในการเชื่อว่าคนอื่นเขาก็อยากทำดีเชื่อว่าคนอื่นเขามีศักยภาพนะครับแล้วก็ไม่มีความล้มเหลวแท้จริงครับมันคือการเรียนรู้ทั้งสิ้นครับครับในฐานะที่เป็นผู้ในฐานะเป็นผู้บริหารนะมีคำหนึ่งนะมีคำหนึ่งที่เขามาจะพูดบ่อยๆอย่างเช่นเวลาเขาทำการใหญ่ๆเหมือนเป็นผู้บริหารหรือการทำงานใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกถ้ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเคยได้ยินไหมครับได้ยินครับอาจารย์ถ้ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นกำลังของการทำงานใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะมาจากกำลังบุญไอ้ตรงเนี้ยท่านต้องเตือนกันมาได้คิดยังไงกับคำนี้ผมว่าบุญเนี่ยมันคือความสุขใจบุญเกิดขึ้นในใจครับอาจารย์ถ้าเราสามารถทำให้ใจเราเป็นสุขได้บุญเกิดขึ้นตอนนั้นเลยนะครับตอนนั้นการทำบุญที่สำคัญที่สุดนะครับไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินไม่เกี่ยวกับว่าเรากำลังทำอะไรสำคัญว่าเรามีความสุขใจไหมดังนั้นบุญที่เยอะๆเนี่ยแปลว่าเราสุขใจมากๆกำลังใจเราดีนะครับพลังจิตเราดีทำการใหญ่ย่อมสำเร็จนะครับนั่นมองในแง่วิทยาศาสตร์ก่อนนะครับแต่ถ้ามองในแง่สิ่งที่เราเนี่ยมีความเชื่อในทางศาสนาพุทธนะครับเราก็เชื่อว่ามันมีการสะสมบุญนะครับแล้วก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนั่นเป็นเรื่องจริงครับเพราะถ้าจิตใจเราดีนะครับเราก็ยิ้มได้นะครับเราก็มีความสุขใครก็อยากจะมาอยู่ใกล้เราถูกไหมครับไม่มีใครอยากอยู่ใกล้กับคนที่มีความทุกข์หรอกนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นเจ้านายเราต้องเป็นเจ้านายที่มีความสุขนะครับพยายามยิ้มให้ได้พยายามจะมีความสุขให้ได้หรือพยายามทำบุญเยอะๆเราจะได้มีความสุขนะครับสุขเท่านั้นครับที่ทำให้เราไปสู่ความสำเร็จความสุขมันเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่ปลายทางความเกิดตัณหาที่เกิดขึ้นปลายทางดังนั้นมองหาความสุขระหว่างทางอย่ามองหาความสุขระหว่างทางนะครับนั่นคุณจะไปผิดทางนะครับไอ้ตรงนี้ชัดนะตรงนี้ผมว่าแนวคำพูดตรงนี้ของเตื้อกัมปนาถเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมากนะคือบางคนนะเรามองในแง่ของเราฟังพระก็คือทำบุญแล้วเราสร้างบุญสั่งสมบุญไปใช้ชาติหน้าถูกไหมแต่ในชาตินี้ส่วนมากคนแล้วจะใช้ชาตินี้ยังไงอ่ะแต่ตรงเนี้ยชัดเจนมากคือพอบอกว่าทำบุญเนี่ยมันมีความสุขพอทำบุญเมื่อไหร่มันมีความสุขใจอิ่มเอมใจอิ่มเอิมใจใช่ไหมพอมันอิ่มใจเนี่ยมันจะเกิดกำลังใจเพราะนั้นมันจะต่อหรือว่ายิ่งทำบุญมากได้อะไรก็ทำบุญมากก็ทำให้เราสุขใจมากถูกไหมเมื่อสุขใจมากแข็งแรงเมื่อสุขใจมากกำลังใจมันก็แข็งแรงมากไงมันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันสามารถจะทำให้เราคำตอบชัดเจนนะว่าเราฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ไงก็เพราะว่าฟันฝ่าอุปสรรคมาได้เพราะกำลังใจมันแข็งแรงถูกไหมกำลังใจแข็งแรงมาจากไหนก็แข็งแรงเพราะเรามีความสุขเยอะสุขเยอะมาจากไหนก็เราทำบุญเยอะไงใช่จริงครับอาจารย์จริงๆเลยผมว่าเรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วยิ่งเวลาเราทำบุญเยอะๆเนี่ยครับเขามาเยอะของผมเนี่ยไม่บ่อยๆเขามาต้องเยอะบ่อยๆเป็นล้านนะ
ทำบุญมันแล้วแต่ความสุขใจนะครับแต่ความสุขใจทีนี้พอเราทำบุญแล้วนะครับถ้าอยากได้บุญยกกำลังสองนะครับเวลากลับมาถึงบ้านเนี่ยให้นึกถึงบุญนั้นอีกครับ ได้บุญซ้ำยกกำลังสองนะครับผ่านไปอีกเจ็ดวันนึกถึงบุญที่ไปทำบุญอีกโอ้ยมีความสุขอีกนะครับนี่เขาเรียกว่าเข้าใจว่าบุญเกิดจากมันเกิดขึ้นที่ใจถ้าใจเป็นสุขก็เกิดบุญอีกครั้งหนึ่งแต่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นแนวทางที่สำคัญนะครับจะทำบุญมากทำบุญน้อยขอให้สิ่งที่เราทำนั้นมีความสุขไม่ตะขิดตะขวงใจจริงๆผมได้มาจากอาจารย์จอมพลเลยนะครับในหลายสิบปีก่อน ผมจำได้อาจารย์บอกว่าทำบุญไม่ต้องถามว่าคนนั้นเป็นแม่ชีแท้ไหมพระแท้ไหมคือมันจบที่เราแล้วตั้งแต่ผมฟังอาจารย์มาหลายสิบปีก่อนอาจารย์รู้ไหมครับตอนนี้ทุกอย่างที่ออกจากมือผมมันเป็นบุญหมดเลยครับอนุโมทนาถ้าเราได้ให้ไปแล้วใช่ครับนี่ผมอาจารย์จอมพลทำให้ผมกลับมาที่ศีล5อาจารย์จอมพลทำให้ผมเนี่ยกลับมาในเรื่องของการทำบุญโดยที่มันจบที่มือเราอาจารย์จอมพลทำให้ผมเนี่ยนะครับเวลาผมจะกราบพระธาตุดอยสุเทพนะครับผมไม่ต้องไปเชียงใหม่นะอาจารย์ผมไหว้จากกรุงเทพนะครับแล้วผมก็หันหน้าไปทางทิศเหนือผมไหว้พระธาตุเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่เราเองเนี่ยกลับมาที่ใจของเรานะครับถ้าใจของเราใหญ่พอใจของเราสะอาดพอผมว่างานใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นด้วยพลังบุญตรงนี้แหละครับที่มันทำให้เราสามารถเอาชนะมารได้ชนะสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองนะครับนี่คือการทำบุญในทัศนะผมนะครับดีได้เขาคิดที่ดีๆจากดร.อมรนาถตอนสุดท้ายนี้ขอให้ดร.ฝากอะไรสักนิดหนึ่งถึงคนฟังแล้วกันครับทิ้งท้ายให้กำลังใจคนฟังครับผมชอบรายการอาจารย์ชอบชื่อนะครับชอบชื่อ Attitude Plus เนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องการทัศนคติในเชิงบวกนะครับทัศนคติในเชิงบวกจะเกิดขึ้นได้ต้องฝึกฝนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องฝึกฝนวิธีการฝึกฝนที่ง่ายที่สุดคือเราต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้หมายถึงต้นไม้ภูเขาน้ำตกนะครับสิ่งแวดล้อมหมายถึงกัลยาณมิตรครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยพยายามไปอยู่กับคนที่คิดบวกเนี่ยไม่นานครับอาจารย์เราจะกลายเป็นคนคิดบวกวิธีการปรับที่ง่ายสุดคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมดังนั้นอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับว่ามาฟังรายการของเต้ยจอมพลทุกท่านคืนนะครับท่านก็จะกลายเป็นคนคิดบวกสำคัญนะครับผมคิดว่าหนังสือที่อ่านเพื่อนที่คบนะครับครูที่สอนเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตของเราดังนั้นการคิดบวกฝึกฝนครับไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้แล้วทุกคนสามารถฝึกได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับดร.กัมมนาถวันนี้ได้ข้อคิดดีและเชื่อว่าผู้ฟังคงจะได้ความคิดบวกหลายๆเรื่องในการดำเนินชีวิตทำให้มีความสุขนะครับแล้วว่าหวังว่าคงมีโอกาสได้เชิญมาคุยกันเรื่อยๆนะจะได้ได้ความรู้ครับให้เกียรติเข้ามาในรายการนะครับจะได้ได้ความรู้กันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดร.สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็ได้ข้อคิดดีๆจากการทำนะฮะก็ดีว่าเราก็ผมได้ข้อนึงนะคือมันเป็นข้อนึงที่ชัดเจนอะชัดเจนก็คือการสั่งสมบุญน่ะเราไม่ได้สั่งสมบุญเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวแต่ชาตินี้เราสั่งสมบุญด้วยแต่บุญที่ใช้ในชาตินี้มันยังไม่เป็นบุญเพราะว่าบุญที่จริงๆมันจะใช้ชาติหน้ามันต้องสั่งสมไปเรื่อยๆฮะเหมือนเราเก็บเงินอ่ะวันนี้เงินอาจจะไม่เต็มกระปุกวันนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันชัดเจนสำหรับผู้ฟังในวันนี้ก็คือว่าถ้าเราทำบุญเมื่อไหร่เนี่ยคำว่าบุญอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นบุญเป็นทานจะให้ขอทานหรือจะถวายสังฆทานพระหรือจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีเมตตาให้เขาพ้นทุกข์ให้เขามีความสุขอย่างนี้นะมันเป็นบุญที่ทำเมื่อไหร่แล้วทำให้เราสุขใจจริงๆเมื่อมีความสุขใจมากๆเข้ามีความอิ่มเอมใจมากๆเข้าเนี่ยมันจะทำให้ใจฟูแล้วเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีกำลังใจมากก็ทำบุญมากๆช่วยเหลือคนมากๆมีเมตตาต่อคนมากๆพอช่วยเหลือมากๆปั๊บมันก็ยิ่งสุขใจมากๆสุขใจมากกำลังใจมันก็ยิ่งฟูมากขึ้นนะมันก็เป็นผลที่สามารถจะทำให้เราชนกับอุปสรรคได้ทุกอย่างเพราะว่ากำลังใจหาที่ไหนไม่ได้นอกจากตัวเองถ้าเราไม่มีกำลังใจต่อให้มีคนเป็นล้านคนมาพูดให้ฟังแล้วก็สร้างกำลังใจเราก็ลุกขึ้นไม่ได้จนกว่าเราจะตัดสินใจและลุกด้วยขึ้นตัวเองด้วยกำลังใจของตัวเองนะซึ่งมีความสำคัญก็เหมือนกับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงที่สุดแห่งใจที่สุดแห่งใจคือเราจะถึงที่สุดแห่งใจได้ปัจจัยสำคัญก็คือเราต้องมีความแข็งแกร่งในตัวเองและตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในความเป็นมนุษย์ก็คือจิตของเราจิตเราต้องแข็งแกร่งภาษาชาวบ้านก็คือกำลังใจต้องดีนะฮะกำลังใจต้องดีต้องสร้างด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามปรับทัศนคติตัวเองให้เป็นบวกอย่างที่ผมบอกคือบางทีพอเผลอมาแล้วเราจะคิดลบปล่อยมันไปฮะอย่าไปห้ามมันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่เมื่อไรที่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ให้ดึงกลับมาคิดบวกทันทีและหยุดคิดลบทันที
พอมันมีอะไรกระทบใจปั๊บมันลบอีกแล้วก็ปล่อยมันไปเราเผลอปล่อยไปเถอะปล่อยไปเหมือนเราขาดสติปล่อยไปพอนึกขึ้นมาได้หรือมีสติขึ้นมาได้ปั๊บไม่เอาไม่คิดลบดีกว่าก็ดึงกระแสกลับมาพอมันเป็นอีกก็ปล่อยมันไปดึงกลับไปเรื่อยๆฮะมันเป็นการฝึกอย่างเงี้ยดึงกลับมาเรื่อยๆดึงกลับมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันจะไม่ไหลลงมาเองเพราะว่ามันขี้เกียจไหลเพราะว่ามันก็คิดว่าเดี๋ยวไหลไปเดี๋ยวเราก็ดึงกลับไหลไปเดี๋ยวก็ดึงกลับเพราะฉะนั้นพยายามดึงกลับมาเรื่อยๆอย่าไปห้ามมันเพราะเราห้ามมันไม่ได้ความคิดลบนะฮะปล่อยมันไปเลยพอจำไม่แค่นั้นพอคือนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่หรือสะกิดใจอะไรที่ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ดึงกลับมาคิดบวกทันทีแล้วอาจจะรู้สึกแฮปปี้กับการคิดบวกแต่พอเรื่องใหม่เข้ามากระแทกตู้มมันลบอีกแล้วเราก็ปล่อยไปเลยฮะไม่ต้องคิดมากนึกขึ้นมาได้รู้สึกตัวเมื่อไหร่ดึงกลับมาบวกอีกดึงกลับมาเรื่อยๆครับแล้ววันหนึ่งผมเชื่อว่าท่านจะเป็นคนที่คิดบวกตลอดเวลามันจะไม่คิดลบกับชีวิตแต่ปัจจัยหนึ่งที่ได้จากดร.กัมมนาถก็เป็นข้อดีนะคือให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซะถ้าอยู่ในแวดวงคนคิดลบกรุณาออกไปหาคนคิดบวกถ้ายังอยู่เนี่ยคนคิดลบตลอดชีวิตเราจะคิดลบตลอดชีวิตแหละเพราะว่าเขาจะมีเรื่องเงี้ยก็เหมือนเราอยู่ในวงคนอิจฉาสุดท้ายเราก็ไม่อิจฉานะแต่สุดท้ายพอโดนคนอิจฉามากเข้าเลยกลายเป็นอิจฉาไปด้วยแล้วสุดท้ายอิจฉาใครก็อิจฉาคนที่อิจฉาเขานี่แหละอิจฉาคนข้างๆเรานี่แหละเราไม่ส่อเสียดใครไปอยู่ในกลุ่มคนส่อเสียดมันก็ส่อเสียดให้เราฟังทุกวันจนทั้งสุดท้ายเราก็ส่อเสียดไปด้วยนะฮะและสุดท้ายส่อเสียดใครก็ส่อเสียดคนที่มันส่อเสียดคนอื่นอยู่ข้างๆเรานี่แหละแล้วมันส่อเสียดใครมันก็ส่อเสียดเราเลยแหละเวลาเราไม่อยู่ก็ปรับไปกลับมาแค่นั้นเองตรงนี้ดีเหมือนกันนอกจากจะฝึกอย่างที่ผมว่านะเอาข้อคิดจากดร.กัมมนาถมาช่วยอีกข้อก็คือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซะพยายามพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนคิดบวกใครคิดลบอย่าฟังเดินหนีซะใครคิดลบอย่าฟังเดินหนีซะอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป้าหมายให้ชัดเจนเราจะได้มองข้ามเส้นทางไปคือเหมือนตาเรามองไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่สนใจถนนตรงนี้มันเป็นยังไงเราพร้อมจะเดินไปถึงเชียงใหม่แล้วต่อให้ถนนขรุขระยังไงก็ไม่ทำให้เราท้อเจอคลองขนาดไหนมันก็ไม่ทำให้เราต้องหยุดหรอกเพราะว่าเรามองเป้าอยู่ข้างหน้าชัดเจนมันจะได้เกิดความแข็งแกร่งนะฮะก็ฝากให้เป็นข้อคิดในเรื่องราวดีๆที่ได้ข้อคิดดีๆขอบคุณดร.กัมมนาถบุญราศีด้วยครับที่มาให้ข้อคิดดีๆกับท่านฟังทั่วประเทศแต่วันนี้เป็นความคิดดีสับดีอีกความคิดหนึ่งเลยที่ช่วยในรายการ Attitude Plus นะครับท่านใดที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรและอยากจะให้เป็นที่ปรึกษานะครับอยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอย่างไรบ้างก็สอบถามมาได้ที่เพจผมดร.จอมพลสุภาพนะครับหรือว่าจะมาที่เพจศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ก็ได้หรือถ้าอยากจะคุยตรงก็คุยตรงได้เลยนะครับ0636236564 0636236564นะครับเต็มอิ่มกับความคิดที่ฝากให้แล้วก็เต็มอิ่มกับการสัมภาษณ์ในวันนี้ที่ได้ข้อคิดดีๆจากท่านผู้บริหารดร.กัมมนาถบุญราศีนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับท่านฟังทุกท่านท่านสามารถจะฟังรายการนี้ได้นะครับคือรายการ Attitude Plusคิดบวกเพื่อสร้างสรรค์สร้างพลังให้ชีวิตโดยดร.จอมนะครับทางสถานีวิทยุ Travel Radio พลปริออ FM 104.5 MHz เป็นอย่างประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:00 ถึง 4:00 ตรงนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีและขอให้คิดบวกตลอดชีวิตครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเรา